นะโอเคนะครับนี่ก็เป็นการติว M4 ครั้งที่1นะครับน้องก็ขอให้ทุกคนตั้งใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วผมก็คอนเวิร์ตเป็นวิดีโอให้แล้วผมก็ขอไฟล์เขียนจากพี่ออยนะครับเพื่อไปดูย้อนหลังแล้วก็ให้เพื่อนคนอื่นที่อาจจะติดภารกิจในวันนี้ไม่ได้เข้ามานะครับขอบคุณครับพี่ออยครับเชิญครับพี่ครับครับโคโฮสต์ได้พี่หน่อยครับโคแล้วโอเคโอเคได้แล้วครับผมแชร์ได้แล้วโอเคได้แล้วครับครับมาเจอกันอีกใน M4 นะครับโมดูลที่4นะนะก็จะเบากว่าอินทิเกรตบอกเราผ่านศึกหนักก็คืออินทิเกรตนี่ก็ศึกหนักนะยากนะแต่ทีนี้โมดูล4ก็จะเบาขึ้นนะเบาขึ้นนะโมดูลที่4นะครับก็จะเรียนทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฟังก์ชันหลายตัวแปรเราเรียนอะไรของตอนก่อนหน้านี้เราก็เรียนอย่างนั้นหมดเลยตอนฟังก์ชันเดียวๆ y เท่ากับฟังก์ชัน y เท่ากับ fx ฟังก์ชันเดียวของเราเนี่ยตัวขึ้นอยู่กับตัวแปรเดียวเนี่ยก่อนหน้านั้นนะเราเรียนอะไรบ้างเราหาอะไรเราหาลิมิตถูกป่ะเราดูความต่อเนื่องเราดูดิฟมันใช่ไหมเราลูกโซ่มันเราหาจุดสูงสุดต่ำสุดมันทีนี้เราก็จะหาเหมือนกันเลยครับทีนี้หาเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวแปรของเรามันจะเยอะขึ้นตัวแปรของเรามันจะเยอะขึ้นนะหัวข้อแรกก็คือเรื่องของลิมิตและความต่อเนื่องเนาะลิมิตแล้วก็ความต่อเนื่องครับที่เราจะเรียนนะความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปรบอกเลยว่าอันนี้เน้นของฟังก์ชันหลายตัวแปรนะครับฟังก์ชันหลายตัวแปรก็คือเราก็จะเรียนดิฟกับมันอีกนั่นเองเพียงแต่ว่าตัวแปรของเรามากขึ้นเดี๋ยวฟังก์ชันหลายตัวแปรเป็นยังไงลักษณะของฟังก์ชันอาจจะเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับ x y แล้วก็ z แล้วก็แล้วแต่ตัวอื่นเมื่อกี้นี้เรา fx อย่างเดียวคือก่อนหน้าในโมดูล1โมดูล2 3นี่เรา fx อย่างเดียว x ตัวแปรเดียวคราวนี้ถ้ามีหลายตัวแปรนะครับมันก็จะมีหลายมิติมากขึ้นแต่ว่าความยากยังไม่ยากเท่าอินทิเกรตนะพูดให้สบายใจกันไปนะแล้วก็เรื่องเขียนกราฟ3มิตินะครับ2กราฟ3มิติเนื่องจากว่ามันมีหลายตัวแปรเราสามารถเขียนกราฟพีคสูงสุดเลยได้คือ3มิตินะครับอันนี้ก็จะต้องทบทวนเรื่องการเขียนกราฟนิดนึงนะอันที่3ก็คือเรื่องของอนุพันธ์ย่อยเราเรียกอนุพันธ์ย่อยที่ย่อยเพราะว่าเราต้องย่อยตัวไหนล่ะมันมีตั้งหลายตัวแปรแทนที่เราจะเรียกอนุพันธ์เฉยๆเราเคยเรียก derivative อันนี้จะเป็น partial derivative เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับรวมไปถึงลูกโซ่แล้วก็อะไรต่ออะไรสารพัดที่เกี่ยวกับเรื่องของอนุพันธ์ย่อยอันนี้นะอันที่4ก็จะเป็นประยุกต์ก็จะเป็นจุดสูงสุดต่ำสุดนะครับนี่ก็จะเป็นสูงสุดต่ำสุดก็จะเป็นสูงสุดต่ำสุดเหมือนกันกับที่ตอนนั้นเคยโมดูล2มั้งใช่ป่ะต่ำสุดสูงสุดต่ำสุดอันนี้ครับแต่ว่าของเราจะมีหลายตัวแปรบอกเลยว่าเราจะพูดถึงกรณีที่เป็นฟังก์ชันหลายตัวแปรข้อมูลมันจะคล้ายกับตัวโมดูล1โมดูล2นะที่เราเรียนโมดูล1กับ2โอเคอันนี้นะโอเคครับเรามาเริ่มแรกเลยนะไม่เสียเวลาฟังเรื่องแรกใช่ไหมเรื่องลิมิตก่อนที่พูดถึงลิมิตก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปพูดถึงความต่อเนื่องนะมาดูเรื่องลิมิตนะครับลิมิตเคยทำมายังไงเราก็ทำลักษณะเดียวกันแต่จะมีจุดเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับมีจุดเพิ่มเติมนิดหน่อยโอเคนะลิมิตของเราเนี่ยนะครับจะเขียนอย่างนี้ฟังก์ชันหลายตัวแปรนะเราจะเขียนอย่างนี้ลิมิตและทีนี้ฟังก์ชันของเราสมมุติฟังก์ชันเราเนี่ย
คือหมายความว่าในสมการมีทั้ง2ตัวแปรตัวนี้อยู่ครับเข้าใจคำว่าฟังก์ชันหลายตัวแปรมั้ยฟังเอางี้ดีกว่าพี่เกริ่นนำอินโทรตัวนี้คำว่าฟังก์ชันหลายตัวแปรก่อนมันหมายความว่าไงฟังก์ชันหลายตัวแปรนะครับที่เราจะเรียนตรงนี้จะได้แยกหัวเรื่องออกว่าเฮ้ยเรากำลังพูดอะไรอยู่ตอนนั้นน่ะเราพูด y เท่ากับ fx ฟังก์ชันนั้นน่ะเป็นฟังก์ชันที่มีตัวแปร x อยู่ตัวแปรเดียวในสมการนะครับอันนี้หมายความว่าตัวแปรเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวแปร x ตัวแปรเดียวนะแค่นี้ w ของเราจะขึ้นอยู่กับตัวแปรอะไรบ้างฟังก์ชันของเราเป็นทั้ง x ทั้ง y แล้วก็ z หมายความว่าในสมการเราเนี่ยจะมีทั้ง x y แล้วก็ z จะมีหลายตัวแปรก็แล้วแต่อาจจะมีแค่ x y อย่างเดียวก็ได้นะครับมี x y z มี w มี s มี t อะไรก็แล้วแต่อันนี้เขาเรียกหลายตัวแปรลักษณะนี้เขาเรียกหลายตัวแปรโอเคนะครับสมการเราก็จะขึ้นอยู่กับอย่างอันนี้เราก็จะรู้แค่ว่า x กำลัง2บวก 2x บวก1เท่ากับ0เราก็ได้สมการอะไรก็ได้เป็นอย่างนี้ธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่ามี x กำลัง 2y บวก 2sinz อะไรประมาณนี้นะครับเท่ากับ x บวก y อ่ะแล้วแต่อย่างนี้เราจะถือว่าเป็นฟังก์ชันหลายตัวแปรเห็นป้ะในสมการมีเพียบเลยหลายตัวเลยโอเคไหมครับเข้าใจแล้วเนาะทีนี้เราทำอะไรกับตัวแปรเดียวเราก็จะทำอะไรกับหลายๆตัวแปรแบบเดียวกันเหมือนกันด้วยนั่นเองโอเคเนาะมาดูหัวข้อแรกที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของลิมิตนั่นเองลิมิตตอนนั้นเราเคยเขียนฟังก์ชันที่เป็นอย่างเงี้ยนะครับลิมิตแล้วก็ fx ทีนี้ตัวแปรของเราสมมติที่มี2ตัว x กับ y นะครับในฟังก์ชันเรามี x กับ y เรามี2ตัวแปรอยู่นะครับเราเวลาเราเขียนตรงนี้ก็จะมี x กับ y แล้วก็เข้าใกล้2ตัวนะครับอาจจะเป็น a กับ b อ่ะทีนี้หลายตัวแปรเนี่ยเราจะไม่เข้าใกล้ตี้แล้วเราจะพูดถึงเข้าใกล้ตัวเลขอย่างเดียวทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับโอเคไหมหลักการเขียนก็เลยเขียนมัน2ตัวเลยมันมีกี่ตัวแปรก็เขียนตามตัวแปรอย่างนั้นนะครับอย่างนี้หมายความว่า x จะเข้าใกล้ตัวแปร a y ก็จะเข้าใกล้ตัวแปร b โอเคป่ะหลักการของมันคืออะไรครับหลักของมันก็คืออะไรให้เราทำอะไรนี่นะถ้าเราเจอลิมิตอย่างนี้นะครับเราก็ใช้ยังไงครับเราก็จะแทนค่าสเต็ปก็คือเราก็จะแทนค่า x เท่ากับ a แล้วก็แทนค่า y เท่ากับ b อย่างนี้นะเข้าไปในฟังก์ชันในสมการเลยในโจทย์เลยในฟังก์ชัน x y ตรงไหนมี x ตรงไหนมี y ก็แทนเป็น a เป็น b ไปครับก็จบเรียบร้อยปัญหามันคือตรงนี้ครับคือยังเหมือนเดิมว่าห้ามอยู่ในรูปห้ามอยู่ในรูปในรูป indeterminate form คือรูปฟอร์มที่เขาไม่กำหนดทางคณิตศาสตร์0ส่วน0ตี้ส่วนตี้แล้วก็ตี้ลบตี้อะไรประมาณนั้นห้ามถูกป่ะตัวนี้คือตัวห้ามนะครับยังจำกันอยู่ได้ไหมถ้าเราเจอพวกนี้เราทำไงครับเราก็มีทางไปต่อของเรานะถ้าเราเจอไอ้ตัวพวกต้องห้ามพวกนี้เราทำไงลองเช็คก่อนถูกป่ะลองแยกตัวประกอบดูสิครับแยกตัวประกอบดูดิเฮ้ยลองแยกดูมันอาจจะมีการตัดได้แล้วทำให้ตัวศูนย์ส่วนศูนย์หรือตัวที่เป็นตี้ศูนย์หายไปเป็นไปได้นึกภาพบอกว่าต่อไปทีนี้ก็จะเป็นหรือคูณด้วยคอนจูเกตครับคูณคอนจูเกตคูณด้วยคอนจูเกตครับก็คือคูณด้วยผลพจน์ที่เป็นผลต่างของมันนั่นเองจากบวกก็เป็นลบจากลบก็เป็นบวกก็สลับเครื่องหมายครับกับอีกตัวนึงหรือลิมิตตามเส้นโค้งเราไม่ใช้โลปิตาลนะครับเราไม่ใช้โลปิตาลแล้วเราจะใช้ลิมิตตามเส้นโค้งตามเส้นโค้งต่างๆบอกเลยว่าน่าจะเน้นไอ้ตัวนี้จากที่ประสบการณ์เคยก็ออกข้อสอบกันมาปีแล้วปีเล่านะก็คือมีบ้างนะครับแต่อันนี้ก็ค่อนข้างอยากคือมันเป็นเรื่องเพิ่มเติมมาไอ้นี้เราเคยทำมาตั้งแต่ตัวแปรเดียวแล้วถูกป่ะแต่นี้ตามเส้นโค้งนี่อันนี้น่าสนใจนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่ก็น่าออกอันนี้คือลิมิตครับโอเคนะครับลิมิต
มาทำโจทย์เลยเนาะหาโจทย์มีการบ้านกันบ้างยังเดี๋ยวนะโจทย์ฟังก์ชันหลายตัวแปรนะครับกับหนึ่งพยายามจะดูข้อสอบกันว่ามันมีอะไรพอที่จะเป็นแนวเราได้บ้างนะครับส่วนใหญ่มีตามเส้นโค้งเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวให้เห็นอันนี้นิดนึงก็แล้วกันอ่ะตัวอย่างนะครับข้อหนึ่งสมมติให้หาลิมิตของ y เข้าใกล้1 1เข้าใกล้1 2แล้วก็ x ลบ1กำลัง2บวกด้วย y บวก2 x กำลัง2ลบ1เหมือนเรื่องที่เราคุ้นเคยคือเหมือนทำไปแล้วตอนอะไรนะตอนโมดูล1ป่ะโมดูล1ผ่านยังผ่านแล้วก็อันนี้ก็จะผ่านได้แน่นอนนะครับก็เป็นอย่างนี้อันนี้เห็นไหมว่ามันคือหลายตัวแปรมีทั้ง x ทั้ง y ในสมการในฟังก์ชันเรานะครับก่อนอื่นก็คือเราก็แทนค่าลงไปแน่นอนที่สุดข้อสอบไม่มีโอ้โหพอแทนค่าปุ๊บแล้วออกเลยลองแทนดิเอาแทน1 x เป็น1 y เป็น2นะครับแทน x เป็น1ก้อนนี้เป็น0ถูกป่ะ1ก้อนนี้ก็0 1 1นะครับ1 x เป็น1หมดนะครับอันนี้กลายเป็น0ส่วน0ครับโอเคป่ะกลายเป็น0ส่วน0ทำไม่ได้เราจะตอบรูปนี้ไม่ได้เราก็ต้องมานึกถึงว่าเฮ้ยเราทำอะไรวิธีการเราจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยเราเลดูแล้วเป็นยังไงนี่ตัวมันคล้ายๆกันมันน่าจะดึงตัวร่วมออกได้ใช่ป่ะอันเนี้ยให้เรานึกไปถึงถ้าเจอลักษณะนี้เราก็ดึงตัวร่วมเอานะครับโอเคเนาะมาเริ่มทำพี่เขียนต้องกลับเลยนะก็คือต่อจากโจทย์มาเลยนะครับถ้าสมมุติลืมบอกสมมุติถ้ามันแทนเลขแล้วนะครับมันหาค่าได้สมมุติเป็น1ส่วน2พวกเราตอบ1ส่วน2ได้เลยเป็นเลขอะไรเราก็ตอบตัวนั้นได้เลยนะ1ส่วน0อย่างเงี้ยก็ตอบตี้ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็น0ส่วน0ไม่ได้นะครับเอาละเราก็เริ่มต้นจากการที่เราเขียนลิมิตตัวนี้เอาไว้ก่อนข้างหน้าเสร็จแล้วเราก็พี่ก็ทำไงดีอาจจะเขียนไปก่อนดีกว่าค่อยๆทำตัวนี้พี่เล็งไปที่ไอ้ตัวหลังก่อนครับไอ้ตัวหลังมันคือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองใช่ป่ะมันก็คือหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังโอเคนะครับโอเคนะไอ้ทันบอกนะถามเลยนะครับเอาละตัวนี้เขียนไว้ก่อนต้องเขียนนะครับไม่เขียนถือว่าผิดเขียนเป็นคอมม่าก็ไม่ได้นะให้ทีนี้มาดูต่อก็คือดึงตัวมันตัดได้แล้วทีนี้ดึงตัวร่วมออกมาอย่างละตัวแล้วก็ตัดได้เลยพี่ตัดไปเลยเนาะตัดไปเลยนะก็จะเหลือข้างบนนี้1ตัวเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็จะเหลือแค่ y บวก2แล้วก็เหลือ x บวก1เท่านั้นเพราะว่า x ลบ1มันไปตัดกันกับข้างล่างแล้วโอเคป่ะหรือว่าเราแยกหารตัวนี้ก็ได้แล้วก็แยกไปหารก้อนนี้อีกก้อนนึงอย่างนี้ก็ได้นะครับก็เป็น y บวก2ทั้งหมดนี้กำลัง2เอาล่ะลองแทนค่าดิแทน x เป็น1 1ลบ1ตัวนี้ได้0นะครับตัวนี้2 2ได้4 2บวก2นะแทน y เป็น2แทน x เป็น1ก็เป็น2ส่วน y เป็น2 2 2ตัวนี้4 4กำลัง2 4 4 16 4 2 8ก็ได้1ส่วน2อย่างเงี้ยครับก็ถึงจะตอบได้โอเคป่ะคือแค่สเต็ปเดียวอย่างนี้ก็โอเคง่ายหน่อยดึงตัวร่วมปั๊บตัดตอบโอเคพอให้ได้เห็นภาพกันนะให้ทำอะไรไหม
เราได้นะนี่ดีอยากให้เห็นแล้วมองพยายามมองแล้วอย่างนี้น่าจะดึงตัวร่วมเพราะว่าเห็นแล้วดูเป็นพวกยกกำลังอะไรแบบนี้เยอะดีเหมือนกันดีอะไรแล้วก็ดึงได้นะครับแล้วถ้าเราเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้ทันนะป้าไม่ทันบอกครับนี่ถ้าเจอโจทย์ลักษณะนี้ x y ของเราเข้าใกล้ศูนย์ศูนย์ x กำลังสองลบ x y ส่วนด้วยรูท x รูท y อย่างนี้อย่างนี้ทำไงครับเราก็ลองแทนค่าเหมือนเดิม x เป็น0 y เป็น0โอ้ก็คือ0ส่วน0ครับไม่ได้อีกแล้วโอเคตอบไม่ได้อีกแล้วเราก็ต้องเอาละเฮ้ยจะดึงตัวร่วมไหมดึงตัวร่วมตัวนี้มีให้ดึงได้ถูกป่ะ x แต่ว่ามันก็ตัดกับข้างล่างไม่ได้อยู่ดีลักษณะนี้คอนจูเกตครับโอเคป่ะมองออกไหมแยกออกป่ะว่าถ้าเราดึงตัวเราจะแยกตัวประกอบหรือว่าเราจะคอนจูเกตเราก็ต้องดูว่าแยกดึงออกมาแล้วเนี่ยมันไปตัดอะไรได้ไหมถ้าตัดไม่ได้ไม่มีประโยชน์เชื่อป่ะเราก็เริ่มทำเนาะลิมิตนี่เราก็ใส่ไปก่อนโอเคเสร็จแล้วพี่ก็คอนจูเกตคอนจูเกตไอตัวที่เป็นสแควร์รูทดีกว่าเนอะรูทมันจะได้หลุดมันก็จะได้ง่ายดีนะครับก็คูณด้วยรูท x บวกรูท y ปากกามันขัดขาดรูท y อย่างนี้โอเคเราก็ดูไอ้ข้างบนน่ะไม่มีปัญหาหรอกใช่มั้ยก็คูณปกติข้างล่างเป็นไงครับเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังคอนจูเกตมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้เสมออยู่แล้วใช่ป่ะมันก็จะกลายเป็นหน้ากำลัง2ก็คือรูทตัวนี้ยกกำลัง2หมดนะบวกลบหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2อย่างเงี้ยนะครับทันมั้ยหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังจะได้หน้ากำลังสองหน้ามันติดรูทอยู่ยกกำลังสองรูทหายเหลือตัวนี้นะครับหลังกำลังสองก็เหมือนกันได้ตัวนี้ข้างบนช่างมันใช่ไหมข้างบนช่างมันไม่เป็นไรจะเขียนอีกบรรทัดก็ได้ได้อย่างนี้แล้วไงต่อครับมันก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นใช่ไหมเราเห็นมันก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นถ้าเราแทนแล้วเราก็ลองแทนไปครับเราก็ยังได้0ส่วน0อยู่ถูกป่ะเอาละเราก็เลดูพอเราเห็นเป็นหลายๆตัวอย่างนี้แล้วเฮ้ยแล้วถ้าเราดึงตัวร่วมตัวนี้เราแยกหน้าลบหลังหน้าบวกหลังได้อีกนะครับไปต่อได้อีกไปต่อให้ได้โอเคอันนี้พี่ดึง x ออกก็เหลือ x ลบ y ใช่ป่ะโอเคอย่างนี้นะครับตัวนี้ได้หน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ผิดอะไรไหมไม่ต้องแล้วสิพี่ผิดอะไรตรงนี้พี่ผิดอะไรเนี่ยตามทันปะนี่ตรงนี้พี่ก็ยังว่าพูดอยู่เมื่อกี้แต่ไปเขียนซะแล้วก็คือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองหน้ากำลังสองมันรูทนะครับรูทหายก็เหลือ x ตัวเดียวพี่ไปใส่ยกกำลังสองเมื่อกี้เบิ้ลเอาแก้นิดนึงนะขอโทษทีตรงนี้หลังกำลังสองก็จะหายไปก็เหลือ y โอเคไหมครับโอเคป่ะตรงข้างหลังนี้ได้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองข้างล่างอ่ะแต่ว่ากำลังสองรูทก็เลยหายไปก็เลยเหลือแค่นี้โอเคนะเอาละตัดไปแล้วนะครับเรียบร้อยเราก็แทนลงไปนะครับพอเราแทนลงไปเสร็จปั๊บได้แล้วได้ศูนย์ก็ตอบได้เอาศูนย์แทนศูนย์แทนใน x ใน y ก็ศูนย์หมดศูนย์ก็ศูนย์ก็ได้อย่างเงี้ยครับโอเคไหมข้อนี้พอได้เนาะก็ง่ายเลยลองมาดูข้อ3ทำนะไปนะพี่ไปนะ3นะครับข้อ3สมมุติว่าให้หาตัวนี้ครับ y แล้วก็เข้าใกล้0 0
อันนี้โจทย์ว่าจงหาค่านี้ถ้าหาไม่ได้บอกมาด้วยว่าถ้าหาค่าไม่ได้ให้บอกเหตุผลถ้าเป็นลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะหาค่าไม่ได้นะครับคือมันอาจจะหาค่าไม่ได้ก็ได้นึกออกป่ะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราทำไปสักบ่อยๆเราจะเห็นว่าพอหน้าตามันชอบแบบมันเหมือนกำลังมันจะเท่าๆหรือมันจะยังไงกันเนี่ยนะหรือมันประมาณแบบอย่างเงี้ยมันมักจะทำลิมิตตามเส้นโค้งครับโอเคป่ะอย่างที่พี่บอกว่าแยกตัวประกอบได้คอนจูเกตได้แล้วก็ลิมิตตามเส้นโค้งเดี๋ยวข้อนี้จะใช้ลิมิตตามเส้นโค้งบอกเลยก็ได้ว่าลิมิตตามเส้นโค้งเอาไว้หากรณีที่มันหาค่าไม่ได้เอาไว้ทำกรณีที่มันหาค่าไม่ได้อ้าวยังไงมันยังไงกันก็คืออย่างนี้นะครับอันแรกเนี่ยให้เราลองใช้แบบนี้ให้พี่เขียนอย่างนี้ลิมิตลิมิตเข้าใกล้สมมตินะเข้าใกล้จุด00เข้าใกล้จุด00นี่เพราะโจทย์บอกว่าต้องลิมิตตามเส้นตรง y เท่ากับ0นึกภาพออกนึกภาพออกไหมว่าไกด์ไลน์ไอเนี้ยมันก็คือเหมือนกับสมการรูปภาพอะไรสมการมาสักสมการรูปทรงสักรูปทรงหนึ่งเป็นพื้นที่เป็นปริมาตรเป็นพื้นที่อย่างนี้นะครับตัวแปร2ตัวเป็นพื้นที่และเข้าใกล้จุด00พี่บอกว่าเข้าใกล้ตามแกน y เท่ากับ0 y เท่ากับ0มันคือเส้นไหน y เท่ากับ0มันคือแกน x ตัวนี้ถูกป่ะโอเคเข้าใกล้แทนเส้น y เท่ากับ0เข้าใกล้จุดนี้จุดเดียวกันแต่เข้าใกล้มาในเส้น x เท่ากับ0ก็ได้นึกออกมั้ยจะเข้าใกล้แทนพาราโบลาตัวนี้ก็ได้ก็สามารถเข้าใกล้จุด00เหมือนกันนึกภาพออกว่ามันเป็นพื้นที่มันเป็นพื้นที่แล้วนะครับตัวแปรมัน2ตัวมันสามารถวาดภาพได้เป็นแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยเราสามารถจะเข้าใกล้จุดเดียวกันเนี่ยในเส้นโค้งที่ต่างกันได้เหมือนกันเลยคือตอนนั้นน่ะลิมิตซ้ายต้องเท่ากับลิมิตขวาถูกป่ะถ้าเราเข้าใกล้จุดเดียวกันตามเส้นโค้งที่ต่างกันมันก็ต้องได้ค่าเดียวกันนึกออกมั้ยแต่ถ้ามันได้ค่าไม่เท่ากันเราสรุปเลยว่าลิมิตหาค่าไม่ได้โอเคเข้าใจนะลิมิตตามเส้นโค้งก็ในเส้นโค้งที่ต่างกันมันต้องได้ลิมิตเหมือนกันมาดูพี่ก็เริ่มทำเนาะเขียนอย่างนี้พอเข้าใจไหมพี่ให้ y เป็น0ใช่ป่ะ y เป็น0นะเพราะฉะนั้น y ตรงนี้ก็เลยหายไปนึกออกไหมไอ้ y ตัวนี้ก็หายไปแทนค่า y เป็น0แทนไปเลยก็จะเหลือ x ตัวเดียวเข้าใกล้0โอเคไหมเพราะ y เป็น0ไปแล้วพี่ก็มาแทน y เป็น0ให้หมดเลยในฟังก์ชันโจทย์ก็เหมือนกันเราก็จะเหลือ x กำลัง2ส่วนด้วย x กำลัง2ตัวนี้ก็คือได้1มีใครงงไหมครับแล้วต่อเหมือนกันลิมิตเข้าใกล้ที่เขียนแบบบรรยายนะจุด00ตามเส้นตรง x เท่ากับ0ถ้าถามพี่ว่าแล้วจะตามเส้นตรงไหนบ้างเส้นไหนก็ได้สมการอะไรก็ได้ x เป็น0ก็จะเหลือค่า y ครับก็จะเป็นลบ y กำลัง2ตัดก็เหลือลบ1อย่างนี้ลิมิตไม่เท่าแล้วเห็นไหมว่าไม่เท่ากันอย่างเงี้ยค่าลิมิตเส้นไหนก็ได้แต่ไม่ได้ทำเรื่อยเปื่อยเราต้องเลดูแล้วเราก็มองว่าเอ้ยไอ้ตรงไหนดีที่ทำให้มันแทนลงไปแล้วมันไม่เท่ากันอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวทำไปสักข้อ2ข้อเราก็จะค่อยมาสรุปว่าเอ้ยเรามองยังไงดีสรุปว่าลิมิตหาค่าไม่ได้เพราะลิมิตเข้าใกล้จุดเดียวกันตามเส้นโค้งต่างกันมีค่าไม่เท่ากันถูกไหมลิมิตเข้าใกล้ค่าเดียวกันนะเข้าใกล้จุดเดียวกัน
ตามเส้นโค้งที่ต่างกันตามหลักการคือต้องได้ค่าเท่ากันด้วยนึกภาพออกดูจากที่พี่วาดเนี่ยสมมุติอันนี้ทำการแกน y เท่ากับ0 x เท่ากับ0ไอ้พาราโบลานี้ก็ต้องเข้าจุดเดียวกันน่ะต้องได้ค่าเท่ากันน่ะนะตามเส้นโค้งที่ต่างกันมีค่าไม่เท่ากันถ้าไม่เท่ากันก็คือจบหาค่าไม่ได้เลยครับอย่างนี้เข้าใจปะก็แล้วแต่อาจจะถามมาอย่างนี้เลยแล้วก็ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เลือกทำหรือแสดงวิธีทำแบบนี้ก็ได้มีคำถามอะไรบ้างคราวนี โอเคนะอ่ะไปลองเปรียบเทียบกันอีกสักข้อนะครับ4ข้อ4ลิมิตตรงนี้ y เข้าใกล้0 0ของ x กำลัง2 yx กำลัง4บวกด้วย y กำลัง2บางทีตอบมาชัดเลยว่าจงแสดงว่าอันนี้หาค่าไม่ได้รู้เลยว่าหาค่าไม่ได้แน่ๆอะไรเงี้ยนะแล้วแต่ตามโจทย์อย่างนี้ครับเราดึงตัวร่วมก็ไม่ได้คอนจูเกตก็ลองดูนะแล้วตัดกันได้ไหมถ้าตัดกันไม่ได้ก็พอเลิกทำนะครับมาดูอันนี้พี่ก็ใช้ลิมิตพี่เขียนให้สั้นลงแล้วนะเมื่อกี้คือเขียนให้มันยาวเพราะว่าเราจะได้เข้าใจความหมายว่าลิมิตเข้าใกล้อย่างนี้พี่จะเขียนแค่ว่าลิมิตตามเส้น y เท่ากับ0เท่านี้เลยนะตามเส้น y เท่ากับ0แต่เข้าใกล้จุดนี้แหละตามเส้น y เท่ากับ0เราได้อะไรครับเราก็แทน y เป็น0ลงไปในนี้เลยถูกป่ะแทนเข้าไปทั้งตัวแปรในนี้ให้หมดเป็น0เพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือ x ตัวเดียวใช่มั้ยครับตัวนี้ก็จะเหลือ0เหลือ x กำลัง4ใช่ป่ะก็คือตัวนี้ได้0โอเคลิมิตตามเส้น x เท่ากับ0แทน x เป็น0ลงไปครับก็จะเหลือแค่ y ตัวเดียวก็จะเหลือตัวนี้ก็เป็น0อีกถ้ามันเท่ากันไม่ได้หมายความว่าจะสรุปนะไม่ได้ทำ2ตัวนี้แล้วบอกว่าเฮ้ยสรุปตัวนี้มีค่าเท่ากับ0ไม่ใช่ไอลิมิตตามเส้นโค้งพี่ถึงบอกว่าเอาไว้หากรณีที่มันเป็นไงมันหาค่าไม่ได้พอเส้นโค้งอ่ะมันเส้นโค้งโอ้โหกำลัง3ก็ได้ไฮเปอร์ล็อกอะไรอะไรก็ได้อะอะไรนึกออกป่ะคือเราหาไม่ครบทุกเส้นหรอกในพื้นผิวนั้นๆน่ะใช่มั้ยมันอาจจะเป็น0 0หลุด0 0หมดแล้วมีหลุดออกมาเส้นใดเส้นหนึ่งที่แบบมันไม่เท่าก็ถือว่าหาค่าไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราทํามา3 4ตัวที่เท่ามันเอาไว้เช็คอย่างเราต้องหาตัวที่ไม่เท่าให้เจอตัวไหนที่ทําให้ไม่เท่าดูตัวไหนจะทำให้ลิมิตตัวนี้มันออกค่าได้วิธีการนะให้เราดูเล็งอย่างนี้ทำยังไงให้ไอ้ตัวนี้มันสามารถจะทำอะไรได้มันตัดกันได้มันไม่เป็นศูนย์อีกแล้วถ้าเป็นพี่จะเลดูตัวนี้ y ให้มันเข้ากันให้มันเป็นกำลัง4ให้ได้นะตามเส้น y จะถูกแทนด้วย x กำลัง2ครับพี่จะไปแทน x เท่ากับ y ก็ได้นะอะไรก็ได้ทั้งหมดแต่วิธีการดูนะครับให้มันแตกต่างเราได้ทำตัวนี้ยืนพื้นไว้ก่อน x หรือ y ก็ได้ทำจริงๆถ้าเราเก่งแล้วนะเราทำแค่ตัวเดียวก็ได้แล้วกระโดดข้ามมาทำนี่เลยตัวนี้มาเพื่ออะไรเพื่อที่ดูเฮ้ยถ้าตรงนี้พี่แทนเป็น x กำลัง2กำลังมันเท่าพยายามทำอะไรก็ได้ให้กำลังมันเท่าปุ๊บมันอาจจะรวมกันได้ตัดอะไรกันได้อะไรเงี้ยดูนะy เท่ากับ x กำลัง2หมายความว่าพี่จะเปลี่ยน y ตรงนี้เป็น x กำลัง2เพราะฉะนั้นในนี้จะไม่มี y แล้วมีเฉพาะเหลือแค่ x โอเคป่ะพี่ตัด y ออกไปเลยแล้วแทน y ตรงเนี้ยแทน y ตรงเนี้ยเป็น x กำลัง2ครับตัวนี้ก็เลยเป็น x กำลัง4ถูกป่ะมันก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่ตรงเนี้ย
มันก็จะเหลือแต่ตัวแปร x ก็เหลือเป็น x กำลัง4ส่วนด้วย2 x กำลัง4ก็คือเท่าไหร่1ส่วน2เจอแล้วตัวที่ไม่เท่าเห็นยังมันไม่เท่าแล้วนะครับทำไปจนกว่าจะเจอตัวที่ไม่เท่าก็ถึงสรุปได้ว่าหาค่าไม่ได้ถ้าไม่ได้ที่จุดเท่าไหร่จุด00โอเคนะลิมิตหาค่าไม่ได้ที่จุด00ตรงนี้นะครับถามว่าเหตุผลคืออะไรเราลอกเหตุผลตรงนี้พยายามเขียนมาให้เป็นกลางแล้วเขียนตัวนี้ไปทุกข้อได้เลยลิมิตเข้าใกล้จุดเดียวกันตามเส้นโค้งที่ต่างกันได้ค่าไม่เท่ากันเหตุผลเดียวกันหมดโอเคไหมเข้าใจยังมองเห็นภาพยังว่าเราต้องทำให้มันไม่เจอแบบตัวที่ไม่เท่ากันลิมิตตามเส้นอ่ะโอเคพอได้เนาะและทีนี้มาดูความต่อเนื่องมาดูความต่อเนื่องความต่อเนื่องอาจจะมีในนี้เข้ามาเกี่ยวข้องวิธีการทำแบบนี้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไปพูดตรงนั้นทีเดียวอ่ะความต่อเนื่องนะความต่อเนื่องว่าไงอ่ะความต่อเนื่องความต่อเนื่องก็คือตามกฎเดิมเลยตอนนั้นเราเคยทำแล้วเราว่าไงมันจะต่อเนื่องก็ต่อเมื่อจะต่อเนื่องที่จุดนี้ไหมต่อเนื่องที่จุดอะไรก็ได้สักจุดไหม x 0 y 0ต่อเนื่องไหมจะมีกฎ3ข้อนะครับกฎข้อที่1ต้องครบทั้ง3ข้อนี้ถ้าไม่งั้นปุ๊บไปเลยไม่ต่อเนื่องฟังก์ชันที่จุดนั้นน่ะหาค่าได้หาค่าได้สมมติเป็น l แล้วกันคือ l นี่คือหาค่าได้ l หาค่าได้ฟังก์ชันหมายความว่าฟังก์ชันที่จุดนั้นคือเอาจุดตรงนั้นถามว่าต่อเนื่องที่จุดนั้นไหมเอาจุดนั้นเข้าไปแทนในฟังก์ชันหาค่าได้หาค่าได้ก็คือยังไงส่วนต้องไม่เท่ากับ0จริงป่ะใช่ไหมรูทต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ลอนต้องมากกว่า0อย่างเงี้ยคือถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขเนี้ยก็โอเคหาค่าได้แต่ยังอ่ะต่อไปอันที่2ลิมิตที่เข้าใกล้จุดเนี้ยจุดที่โจทย์ต้องการจะเทสเราเนี่ยหาค่าได้ฟังก์ชันหาค่าได้2ลิมิตหาค่าได้3ค่าที่ได้อะเท่ากันได้ L กับ L เหมือนกันเราจะถือว่าอันเนี้ยต่อเนื่องโอเคนะครับถ้าไม่ครบ3ข้อนี้ไปเลยคือไม่ต่อเนื่องโอเคไหมดูโจทย์ไหมลองดูนะครับโจทย์นะเขาบอกว่าเป็นประสบการณ์เขาบอกให้ฟังก์ชันมากำหนดฟังก์ชัน fx มาเป็นตัวนี้ครับ
และเท่ากับ0เมื่อ xy เท่ากับ0 0หัวไปเลยเขียนตัวแตกมากเขาบอกว่าเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องที่จุด0 0หรือไม่ว่าเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่จุด0 0หรือไม่ที่จุด0 0หรือไม่เพราะเหตุใดก็ว่าไปอย่างนี้ครับให้ฟังก์ชันมาถามว่าต่อเนื่องถ้ามีคำว่าต่อเนื่องต้องมีกฎ3ข้อ1ฟังก์ชันต้องหาค่าได้ถูกไหมฟังก์ชันที่จุดไหน0 0ใช่ไหม f 0 0มันมีแยก2แยกอย่างนี้หมายความว่าไงก็หมายความว่าถ้าฟังก์ชันก็หมายความว่าเราต้องเลือกตรงเท่ากับเงื่อนไขตรงที่เป็นเท่ากับกับไม่เท่ากับเห็นป่ะถ้าเท่ากับปุ๊บเราต้องใช้เท่ากับนะครับฟังก์ชันหมายความว่าเอาค่า x 0 y 0เป็นตัวนี้เลย0 0ก็คือได้0นะสองก็คือลิมิตหาค่าได้จริงไหมลิมิตที่เข้าใกล้ศูนย์ศูนย์น่ะหาค่าได้ xy ที่เข้าใกล้ศูนย์ศูนย์ตัวนี้เนี่ยหาค่าได้เราใช้ฟังก์ชันไหนเข้าใกล้ไม่ได้หมายความว่าเท่ากับเราต้องใช้ฟังก์ชันตัวบนครับสองส่วนด้วยx กำลัง4บวกด้วย y กำลัง4โอเคแม้อย่างนี้แล้วเราก็มาวิเคราะห์ว่าไอ้ลิมิตตัวนี้เนี่ยมันหาค่าได้ไหมมันหาค่าได้ไหมหรือถ้ามันไม่ได้มันจะต้องจะหาจะสรุปได้ยังไงว่ามันหาค่าไม่ได้อะไรแบบนั้นนะมาดูนะครับลิมิตตัวนี้ปุ๊บเราก็ดูเฮ้ยเดี๋ยวเราลองใช้ตัวนี้ดิลิมิตตามเส้นเราก็ไปใช้ตัวนั้นมาเกี่ยวข้องด้วยเห็นไหมลิมิตตามเส้น x เท่ากับ0ลิมิตตามเส้น x เท่ากับ0ก็จะเหลือแต่ค่า y ถูกไหมแทนเข้าไปx เป็น0ดูก่อนสิx เป็น0ก้อนบนก็0หมดถูกไหมส่วนด้วย y กำลัง4เพราะนั้นไอ้ก้อนนี้คือ0ลิมิตตามเส้นอะไรอีกดีตามเส้นอะไรอีกกำลัง2กำลังไอ้4เดี๋ยวพี่ลอกโจทย์ผิดลอกโจทย์ผิดตรงนี้เป็น2นะไอ้นี้คือกำลัง2เปลี่ยนหน่อยตัวนี้เป็นกำลังสองนะครับก็ตัวนี้เป็นกำลังสองตัวมันเล็กอะลอกผิดเลยโอเคนะครับตัวนี้กำลังสองนะดูดิจะแทนสมการอะไรดีพี่บอกว่าอะไรเมื่อกี้หลักคือเฮ้ยลองดูดีว่าอะไรให้มันเท่าๆกันอะเห็นไหมข้างบนข้างล่างมันจะกำลังมันจะเท่ากันมันจะได้เคลียร์อะไรกันได้เปลี่ยน x เป็น x เป็น y กำลังสองไหมเป็น x เป็น y กำลัง2กำลัง2อีกทีจะได้เป็นกำลัง4โอเคป่ะx เข้ากับ y กำลัง2ครับเอาลองดูซิเปลี่ยน x ทุกตัวให้เป็น y เพราะฉะนั้นขอบไอ้ตรงข้างล่างตัวนี้ขีดจำกัดของข้างล่างของลิมิตเนี่ยก็ใช้ y เท่ากับโอเคป่ะแล้วแทน x เป็น y กำลัง2แทนเข้าไปในโจทย์เลยครับแทน x เป็น y กำลัง2เราก็แทนที่ตัว x ตัวนี้กับ x นี้ใช่ป่ะไปเลยก็กลายเป็น x กำลัง2นะก็เป็น2 x กำลัง2 x เท่ากับ y กำลัง2นะครับก็เป็น y กำลัง2 y กำลัง2 cos y แม้ทุกตัวในนี้ก็จะเหลือแต่ y หมดเพราะแทนค่า x ไปแล้วอุ้ย x ตัวนี้คือ y กำลัง2โอเคป่ะเราได้แหละก็เป็น 2y กำลัง4ตัวนี้ก็แล้วก็ cos y ตัวนี้ก็กลายเป็น2ของ y กำลัง4ตัดกันอีกก็จะเหลือ cos y เหลือ cos y ตัวเดียว
แล้ว y เข้าใกล้0ก็เป็น cos 0 cos 0ได้1อ้าวจบเรียบร้อยนี่จบแล้วย่อนิดนึงอย่างนี้แสดงว่าลิมิตมันหาค่าได้ป่ะมันเป็น0ตัวนี้ลิมิตตามเส้นโค้งนี้ตามเส้น x เท่ากับ0ได้0x เท่ากับ y กำลัง2มันดันได้1เห็นไหมว่าลิมิตมันหาค่าไม่ได้ถูกไหมเราต้องบอกว่าไม่ต่อเนื่องฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องเพราะลิมิตหาค่าไม่ได้ที่จุด00โอเคข้อนี้จะถามอะไรบ้างนี เห็นไหมอ่ะต่อสองโจทย์เยอะหน่อยข้อสองถ้าให้สมการนี้ล่ะx ลบ1สมมติ x ลบ1กำลัง2โอเคอ่ะผิดอีก1 0พาลายไปหมดอ่ะ1 0 1 0ครับอ่ะโอเค1 0ถามว่าต่อเนื่องที่จุด1 0หรือไม่ต่อเนื่องที่จุด1 0หรือไม่โอเคเราก็อย่างนี้ปุ๊บเราดูลิมิตก่อนเลยก็ได้นะถ้าลิมิตมันหาค่าไม่ได้ก็ไม่ต้องไปหาอะไรอีกแล้วโอเคไหมไหนลองหาลิมิตตามเส้นตามเส้นอะไรก็ได้นะครับคือทำไปก่อนนะตามเส้นอะไรก็ได้อาจจะตามเส้น y ดีกว่าไหมเท่ากับ0หรือ x เท่ากับ0ก็ได้แล้วก็นิยมทำเป็นพื้นไว้ตัวหนึ่งก่อนนะครับก็จะเหลือ x เข้าใกล้ x เข้าใกล้1นะ y เป็น0ตัวนี้ก็เลย0ตัวนี้ก็เหลือ x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2นะครับก็เป็นอะไรอันนี้คือ0 0หารอะไรยังไม่ทันได้0ไอ้1นี่เข้าใกล้1นะแสดงว่ามันมีค่าไม่ได้เป็น1แต่มันเข้าใกล้1แสดงว่ามีค่าข้างบนเป็น0หารด้วยค่าอะไรน้อยๆมันก็มีค่าเป็น0อยู่ดีนะครับอ่ะสมการตรงนี้จะให้เป็นอะไรดีเพื่อจะให้ตอบเลยตรงนี้ต้องเป็นอะไรตามเส้นไหนเส้นโค้งอะไรเส้นอะไรดีมองออกมั้ยให้ไปตามเส้น y เท่ากับ x ลบ1มองออกยังคือเป๊ะลงไปตรงนี้ปั๊บมันตัดอะไรเงี้ยได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นจะเหลือแต่ x เนาะนะเพราะว่าเดี๋ยวทุกตัวในนี้พี่จะแทนค่า y ลงไปให้หมดเพราะฉะนั้นในขอบเขตก็เหลือแค่ค่า x อย่างเดียวอ่ะแทนเลยนะพี่ก็ได้ x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2ข้างล่างก็เลยกลายเป็น2เท่าของ
ช้าๆก่อนก็ได้อันนี้เพราะว่าไปดูจะได้รู้ว่าอ่ะอันนี้คือแทนมานะมันก็คือ1ส่วน2ถูกป่ะโอเคลิมิตหาค่าไม่ได้ตอบได้เลยครับลิมิตอันนี้ก็คือไม่ต่อเนื่องฟังก์ชันนี้ไม่ต่อเนื่องฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องที่จุด1 0เพราะอะไรก็เพราะลิมิตมันหาค่าไม่ได้ที่จุดนี้โอเคมั้ยเพราะลิมิตหาค่าไม่ได้ที่จุดนี้หาค่าไม่ได้ที่จุด1 0อย่างเงี้ยครับโอเคเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูไอ้ที่มันไม่เป็นแบบนี้บ้างนะครับบางทีอาจจะออกแบบนี้ก็ได้เรื่องความต่อเนื่องเอาข้อนี้เลยดูยุ่งยากดิขานี่โอ้โหเห็นปุ๊บแล้วก็ดูยุ่งยากไปหมดลองทำก่อนดีครับเดี๋ยวให้ลองทำก่อนคำถามคือจงพิจารณาว่าฟังก์ชันต่อเนื่องที่จุด00หรือไม่ที่จุด00หรือไม่โอเคอ่ะต่อเนื่องที่จุด00หรือไม่ครับเป็นฟังก์ชันทางคู่เลยอย่างนี้เราก็เริ่มจากอะไรครับฟังก์ชันสเต็ป1ก่อนดิใช่มั้ยที่จุดนี้หาค่าได้ไหม00เราต้องใช้ตัวไหนครับต้องใช้ e ยกกำลังตรงนี้นะถ้าเราเช็คฟังก์ชันหาค่าได้ที่จุดนั้นไหมให้เราเช็คที่ตัวเท่ากับไอ้ตัวนี้ต้องเป็นตัวเท่ากับอย่างเงี้ยนะแทน x เป็น0 y เป็น0ลงไปเลยครับเท่ากับแทนลงไปเลยก็ e กำลัง0ใช่ป่ะอันนี้ก็เป็น sin π ส่วน2 sin π ส่วน2คือ sin 90องศา sin 90องศาเป็น1ก็ได้ e กำลัง0ก็ได้1รู้เรื่องอันนี้ได้อะไรได้1ครับต่อไปข้อ2ก็คือลิมิตที่เข้าใกล้ตัวนี้xy เข้าใกล้0 0ใช้ฟังก์ชันไหนใช้ฟังก์ชันบนนะครับหาค่าได้เปล่าตัวนี้มีค่าเท่าไหร่แล้วอาจจะยุบก็ได้นะเส้นตรงเส้นเนี้ยนะเราอาจจะตามเส้นโค้งเส้นอะไรที่มันแบบนั่นก็ได้ทีนี้ให้พวกเราไปนึกถึงไอ้นี่จริงๆมันมีสควีทเทเลมจำสควีทเทเลมได้ไหมสควีทเทเลมเขาบอกว่าลิมิตของอะไรนะx เข้าใกล้0ของ sin x ส่วน x คือ1ลิมิตของ x เข้าใกล้0ของ1ลบ cos x ส่วน x x เข้าใกล้0นะตรงนี้ก็คือ1ตรงนี้คือ0ตรงนี้คือ0จำไอ้ squeeze theorem ได้ไหมมาด้วยนะครับมาช่วยกันนะเป็นสควิชเทเลมมองนะครับมองว่ามันเป็นอย่างนี้มองว่าไอเนี้ย
มันก็คือเราสามารถจะเปลี่ยน x กำลัง2บวก m 2เป็นค่าตัวแปรตัว1ได้นะครับตัวนี้ก็มองไปนะครับตรงนี้จะมีค่าเป็นอะไรเป็น0ถูกไหมหรือเราอาจจะแทนตัวนี้ก็ได้นะครับว่าตามเส้นอะไรให้ r เท่ากับ x กำลัง2บวก y กำลัง2ก็ได้ r ตัวเดียวเซต้าตัวหนึ่งก็ได้เท่ากับ x กำลัง2บวก y กำลัง2ก็เป็นเส้นอะไรก็สักเส้นหนึ่งเราก็พูดว่าเราก็จะได้ตัวนี้ถ้า x เป็น0ก็แทนมา y เป็น0แทนลงมานะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ถูกแทนเป็นเซต้าเข้าใกล้0 1 ลบ cos เซต้าส่วนด้วยเซต้าตัวนี้ก็คือเท่าไหร่คือ0เราก็บอกแล้วลิมิตตัวนี้หาค่าไม่ได้คือ1กับ0ถูกมั้ยก็ลิมิตตัวนี้ก็คือหาค่าไม่ได้ลิมิตหาค่าไม่ได้โอเคไหมมีอะไรอีกบางทีอาจจะออกแบบนี้มาเลยก็ได้นะครับอันนี้จบเสร็จไหมไปนะอ้าว C เขาบอกว่าเขาให้ฟังก์ชันมาเหมือนกันครับเฮ้ยฟังก์ชัน x y โจทย์เป็นอย่างนี้ x กำลัง2บวก y กำลัง2ส่วนด้วย sin ของ x กำลัง2บวก y กำลัง2โอเคครับเท่ากับ0 0 0ก็ไม่ใช่ตัวนี้เป็น a เดี๋ยวเพื่อเจอแบบนี้จะได้ทำได้อย่างนี้หมายความว่าเขาก็ให้มานะครับให้ฟังก์ชันมาแต่นี้เป็นตัวแปร a นะครับเขาบอกว่าจงหาค่า a ที่ทำให้ฟังก์ชันนี้ต่อเนื่องที่ทำให้ฟังก์ชันต่อเนื่องที่จุด0 0ที่จุด0 0โอเคครับเขาบังคับเลยว่าทำไมนะอันนี้คือเขาบังคับมาเลยว่ามันต่อเนื่องแน่ๆจริงป่ะอันนี้ต่อเนื่องแน่ๆอย่างเงี้ยครับแสดงว่ามันต้องเป็นไปตามกฎ3ข้อนั้น1ฟังก์ชันหาค่าได้2ลิมิตหาค่าได้3ค่าที่ได้เท่ากันโอเคนะ1ฟังก์ชันหาค่าได้ก็คือ0 0ก็คือ a ถูกป่ะ2ลิมิตเข้าใกล้x กำลัง2บวก y กำลัง2ส่วนด้วย sin ของ x กำลัง2บวก y กำลัง2ปากกาพี่มันเป็นอะไรวะมันเหมือนขัดขาดเป็นที่หัวโอเคพวกเราอันนี้คือ squeeze theorem ได้1ก็คือเมื่อกี้นี้อันนี้ไปใช้ squeeze นะไปใช้ squeeze theoremสควีซเทเลมนะครับก็คือเมื่อกี้เนี้ยนะไปใช้สควีซเทเลมเซสไซเซต้า x ส่วน x ไซ x ส่วน x ใช่ไหมหรือ x ส่วนไซ x มันก็คือ1ส่วน1เหมือนกับเศษส่วนได้เท่ากันเพราะฉะนั้น a ก็เลยมีค่าเป็น1อย่างนี้เขาบีบมาอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ตอบได้นั่นเองโอเคเนาะน่าจะมีทักษะพอสมควรนะครับเดี๋ยวทำนี้56
ลิมิตของตัวนี้ครับเขาบอกว่าลิมิตของตัวนี้ขนาดที่เท่ากันศูนย์ศูนย์ตามเส้นโค้งอ๋อเขาถามว่าลิมิตของ f x y ที่ x กำลัง4 y กำลัง4ส่วนด้วย x กำลัง2บวก y กำลัง4ทั้งหมดกำลัง3ในขณะที่ x y นี่โจทย์เลยนะค่ะลู่เข้าหาจุดตัวมันเส้นหายหายลำคาเนาะลู่เข้าหาจุด00อย่างนี้ครับตามเส้นเขาระบุมาเลยบางทีก็อาจจะให้อย่างนี้มาเลยครับตามเส้นโค้ง x เท่ากับ y กำลัง2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตอบอย่างนี้ข้อ6เดี๋ยวให้ทำลิมิตที่ xy เข้าใกล้1 0ของ 4x คูณกับคูณนะคูณกับ sec y หารด้วย x กำลัง2ลบ9มีค่าเท่าไหร่ทำ2ข้อนี้ซึ่งโอเคลองทำดูครับทำเลยทำเองเลยตอนนี้เลยลองทำดูว่าอันนี้จะตอบเท่าไหร่และอันนี้ตอบเท่าไหร่บางทีให้มาเลยกำหนดมาให้เลยว่าตามเส้นโค้งนี้นะครับก็คือแทนลิมิตอันนี้เข้าไปอันนี้ก็ลองแทนไปก่อนถ้าไม่ได้เราค่อยลิมิตตามเส้นโค้งลองทำแบบที่เข้างั้นแป๊บได้ป่ะได้คำตอบเท่าไหร่ได้ยังข้อ5ได้เท่าไหร่มีใครได้บ้างครับมีใครได้เลยหรอได้ไหมอ่ะลิมิตของตัวนี้ขนาดเข้าใกล้ศูนย์ศูนย์ตามเส้นโค้งนี้มีค่าเท่าไหร่ทำไงอ่ะก็
เปลี่ยน x เป็น y ถูกป่ะเพราะฉะนั้นตัวแปรตรงนี้จะเหลือ y อย่างเดียวโอเคนะครับเหลือ y อย่างเดียวเปลี่ยน x ตัวนี้เป็น y ให้หมด y กำลัง2อ่ะ x กำลัง4ใช่ไหมx เปลี่ยนเป็น y กำลัง2ครับแล้วก็กำลัง4ไว้ตรงนี้เหมือนเดิมโอเคป่ะแค่นั้นเองโอเคได้ไหมอุ้ยเปลี่ยนเป็น y เห็นไหมตัวแปรมันจะเป็น y หมดเลยเพราะว่าเราเปลี่ยน x เป็น y ยกกำลังสองเห็นไหมเนี่ยได้ไหมฟึ๊บฟึ๊บก็เข้าใกล้ศูนย์ตัวนี้ก็กำลังสองใช่ไหมฐานเหมือนกันคูณกำลังก็เป็นไงคูณกันอย่างนี้เลยนะครับก็เป็น428ใช่ไหม y กำลัง8เจอกับ y กำลัง4ก็เป็นเท่าไหร่หรือว่าเอา y กำลัง4ครับเออใช่ป่ะเอ้ยตัวนี้เป็นเท่าไหร่ y กำลัง8ใช่ไหมกับ y กำลัง4เออเท่าไหร่อย่างนี้เหมือนกันฐานเหมือนกันคูณกันกำลังมาบวกกันอย่างนี้นะเป็น y กำลัง เออเป็นเท่าไหร่ y กำลังอะไรตัวบนเนี่ยตัวบนตัวนี้ได้ y กำลังอะไร y กำลัง12 y กำลัง12เออรู้แล้วปัญหาไม่ใช่ไอ้ตรงนี้แหละลิมิตตามซึ่งปัญหาคือคณิตศาสตร์บวกลบตรงนี้แหละ ใช่ไหมเพราะอะไรวะไอ้กำลังนี้เอามาทำอะไรกันอ่ะว่าตัวฐานตัวเดียวกำลังสองตัวอ่ะ A กับ B กำลังนี้เอามาทำอะไรกันคูณกันครับเออคูณนะอ่ะแต่ถ้ามันฐานใครฐานมัน Y สองตัวคูณกันอยู่กำลัง A กำลัง B อันนี้เอามาทำอะไรiab บวกกันเออไอ้อย่างงี้บวกกันโอเคนะครับเออปัญหาเป็นทางคณิตศาสตร์ตรงนี้แล้วนะเอานะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคูณกันก่อนนี่ตามเพื่อนบอกตรงนี้ฮะคูณกันก่อนเป็น8 42ได้8ก็จะกลายเป็น y กําลัง8กับ y กําลัง4นี่จะกลายเป็นท่อนนี้แหละ y กําลัง8กับ y กําลัง4ก็บวกกันก็กลายเป็น12ส่วนด้วยข้างล่างเท่าไหร่กำลัง4เหมือนกันก็เป็น2เท่าของ y กำลัง4ใช่ไหม y กำลัง4บวกไอ้นี่ก็คือ y กำลัง4นี้ก็ y กำลัง4ก็เป็น2เท่าของ y กำลัง4ทั้งหมดกำลัง3เป็นเท่าไหร่ไอ้ข้างบน12 y กำลัง12เออโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตอบ1ส่วน8นั่นเองโอเคนะครับโอเคนะอย่างนี้นะก็ทำได้นะสมมุติบางทีเขาฟิกมาให้เราเลยก็เป็นไปได้นะครับจะได้ไม่ต้องตรวจยากก็คือฟิกสามารถเล็งคำตอบได้เลยโอเคตามมาเลยหมายความว่า x เท่ากับ y หมายความเราเปลี่ยน x ตรงนี้ให้เป็น y หมดเลยครับ x เปลี่ยน x เท่ากับ y กำลัง2เนี่ยเปลี่ยน y กำลัง2 y กำลัง2ทุกตัวในนี้ก็จะเหลือตัวแปร y หมดก็จะเหลือแค่ขอบเขตเฉพาะ y เท่ากับ0เราก็เอา y มาขอบกลางมาใส่แล้วข้อ6เนี่ยข้อ6ตอบหน่อยเซก0ได้อะไรเซกคือส่วนกลับของคอสใช่ไหมคอส0ได้อะไรอีกแล้วคณิตศาสตร์ส่วนได้1ครับเออคอส0ได้1เพราะฉะนั้น1ส่วนคอส0มันก็คือ1เหมือนกันน่ะใช่ไหม1ส่วน1นึกออกป่ะ
เซกก็คือส่วนกลับของคอสอีกทีหนึ่งก็คือได้หนึ่งกันโอเคเซกก็เหมือนกันเซกศูนย์ก็หนึ่งเหมือนกันโอเคอ่ะแล้วข้อนี้จะตอบอะไรข้อนี้แทนค่าลงไปก่อนได้ไหมก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งส่วนเอ้ยเป็นอะไรติดลบป่ะใช่ครับได้ลบหนึ่งส่วนสองไหมโอเคไหมแทน x เป็นหนึ่งถ้ามันแทนค่าได้ก็แทนไปเลยไม่ต้องไปพยายามแบบดิ้นรนอะไรสเต็ปแรกคือแทนค่าลงไปก่อนนะครับแทนลงไปก่อนโอเคถ้าแทนได้ก็จบเลยแทนไม่ได้ก็ดูเฮ้ยเราดึงตัวร่วมแยกตัวประกอบอะไรได้ไหมหรือลิมิตตามเส้นโค้งดีกว่าถ้ามีช้อยบอกว่าหาค่าไม่ได้ให้เล็งไว้ก่อนคือกำลังมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยเห็นปะมันจะแบบว่ามันจะมีอะไรที่แทนแล้วสามารถจะไปเทียบเท่ากันได้ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเนี้ยอย่างไรถ้าเราแทนแล้วมันไม่สามารถจะไปเท่ากันได้หรืออะไรก็ต้องใช้วิธีอื่นแต่คอนจูเกตจะเป็นดึงตัวร่วมอะไรก็ว่าไปโอเคจบลิมิตกับความต่อเนื่องคิดว่าน่าจะได้นะน่าจะได้ดีทีเดียวอ่ะมาต่อไปมาสู่เรื่องของอนุพันธ์ใช่ไหมอนุพันธ์ย่อยเมื่อกี้ทิปปี้เขียนหัวข้อที่สองคืออนุพันธ์ย่อยมาอนุพันธ์ย่อยโอ้ง่ายอีกนะบอกเลยง่ายก็ง่ายอีกก็แหละนะหัวข้อที่สองอนุพันธ์ย่อยเมื่อกี้หัวข้อหนึ่งมั้ยที่พี่เขียนกราฟสามมิติเอาพี่สกราฟก่อนเหรอเอ้ยหรือจะเอากราฟก่อนวะเอาอะไรก่อนดีอะอนุพันธ์ก่อนดีกว่ากราฟมันเอาอนุพันธ์ย่อยก่อนดีกว่าสลับหัวข้อหน่อยอนุพันธ์ย่อยคือดิสนั่นเองง่ายๆมันง่ายนะคือให้เรามองสัญลักษณ์การดิสอ่ะเรามาเรียนรู้สัญลักษณ์การดิสก่อนนะครับก็เวลาการดิสนะครับเราจะเขียนเป็นตัวลักษณะแบบนี้เราเรียกแพชเชียลแล้วม้วนขึ้นไปเราไม่ได้หางตรงๆแล้วถ้าตรงๆนี่คืออนุพันธ์คือมีตัวแปรเทียบแค่ตัวแปรเดียวฟังก์ชันเดียวแต่ถ้ามีหลายตัวแปรเนี่ยให้เราใช้ตัวนี้เนี่ยนะครับ partial f dip เทียบกันเทียบ x partial f dip partial x อาจารย์จะใช้คำว่า partial ใช่ไหมหรืออาจจะใช้คำว่าตัว f แล้วห้อย x ก็ได้ตอนนี้สมมุติว่าฟังก์ชันของพี่เป็น x เป็น y อ่ะในฟังก์ชันมีทั้ง x และ y พี่จะ dip เทียบ x พี่จะต้องเขียนสัญลักษณ์เป็นแบบอย่างนี้ถ้าฟังก์ชันเรามีตัวแปรหลายตัวแบบนี้เนี่ยนะครับเราเวลาเรา dip เนี่ยเราต้องเขียนเป็น curveเราอ่านเคอจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ได้เรียกเคอแล้วถ้าเป็นอาจารย์เขาก็จะเรียกแบบว่าให้เรียกพาเชียลใช่ไหมแต่ถ้าสมัยเราขี้เกียจเรียกก็คือเราเรียกอ่านเรียกเคอแล้วกันเคอแปลว่าม้วนนะเคอตัวนี้แปลว่าม้วนเคอ f by เคอ x เราอาจจะเรียกชาวบ้านนะหรือเขียนห้อยตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าห้อยอย่างนี้ก็หมายความว่าเราดิฟเทียบ x เหมือนกันมาเขาทำความเข้าใจก่อนหรือจะเขียนเป็นตัว D ก็ได้ดีใหญ่แล้วก็ห้อยออกไปโอเคป่ะโอเคอย่างนี้นะครับหรือแยกสองฝั่งดีกว่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งของเราอาจสมมติว่าถ้าพี่จะเคอเทียบ Y อย่างนี้นะครับก่อนอื่นมาเรียนรู้สัญลักษณ์กันก่อนการเขียนหรือตัวนี้ก็จะเป็น Y ก็เป็น F ห้อย Y ห้อยตัวนี้ก็คือดิฟเหมือนกันโอเคเนาะแล้วถ้าเป็นตัวนี้คือสมมุติว่าพี่จะเคอร์2ครั้งสมมุติว่าดิฟ x กับ x x 2ครั้งเบิ้ลอย่างเงี้ยครับดิฟ x 2ครั้งเบิ้ลอย่างเงี้ยก็คือเราก็จะเขียนแต่ก่อนเราเขียน d อะไร d กําลัง2 f / dx กําลัง2ใช่มั้ยก็คือมาจากดิฟ1ครั้งก็เหมือนกันครับอันนี้ก็เหมือนกันโอเคตัวนี้ก็ dx x โอเคป่ะถ้าเราดิฟ2ครั้งเทียบ y นะครับเราก็จะเขียนอย่างนี้ครับ fyy อันนี้ก็เป็น dyy โอเค
ดิฟ2ครั้งเราก็เขียนสถานะตัวนี้ดิฟแต่ว่าถ้าเราไม่ดิฟเบิ้ล xx อ่ะเราดิฟเทียบใครก่อนเราจะดิฟเทียบถ้าสมมุติเราจะเขียนนี้ครับเราจะเขียนตัวนี้คือ x แล้วก็คือ y อะไรแบบนี้ประมาณแบบนี้อย่างนี้คือดิฟใครก่อนอย่างนี้อันนี้คือดิฟซ้ำกัน2ตัวเราก็เลยเขียนยกกำลัง2ของตัวนี้นะครับแต่ถ้ามันดิฟไม่ซ้ำกันเราก็จะเขียนแยกกันแบบนี้โอเคป่ะตัวนี้มันมาจากการดิฟครั้งแรกคือดิฟ y แล้วก็ค่อยมาดิฟ x โอเคไหมดิฟอย่างนี้ก็คือให้ดิฟ y ก่อนดิฟ y ก่อนแล้วก็มาดิฟ x นะครับดิฟ y ก่อนนะดิฟว่าดิฟเคลียร์มันออกไปทีละตัวอันนี้ก่อนแล้วก็เมื่อแต่ถ้าเราเขียนอย่างนี้นะครับเราก็จะเขียนดิฟ y ก่อนเราจะเขียน y เอาไว้ตรงนี้แล้วก็มาดิฟ x เห็นไหมว่าตรงนี้มันสลับกันสัญลักษณ์มันจะสลับกันตรงนี้นะถ้าเขียนเป็นรูปเคอร์นะครับไอ้นี่คือดิฟ y ดิฟตัวนอกแต่ถ้าเขียนห้อยแบบนี้คือดิฟตัวในนี่ก่อนดิฟ y เหมือนกันแต่ดิฟตัวในมันจะสลับกันตรงนี้นิดนะอันนี้ดิฟเคอร์ y เคอร์ x อ่ะอย่างนี้คือดิฟเทียบใครก่อนดิฟเทียบ x มาก่อนนะครับดิฟ f เทียบ x มาเสร็จปุ๊บก็ดิฟต่อโดยการดิฟเทียบ y ดิฟฟังก์ชันตัวนี้ต่อเทียบ y ก็เลยเขียนตัวนี้เป็นยกกำลัง2โอเคตัวนี้ก็จะเขียน x ห้อย y แบบนี้ครับพอจะเข้าใจสัญลักษณ์ของมันโอเคนี่แหละครับสัญลักษณ์แบบนี้นะเอาละวิธีการดิฟง่ายมากคือถ้าเราดิฟเทียบกับตัวไหนนะครับเคอร์เทียบตัวไหนดูเฉพาะแค่ตัวนั้นจะมองตัวอื่นเป็นค่าคงที่หมดเลยโอเคนะมองค่าตัวอื่นเป็นค่าคงที่เอ๊ะอันนี้เราอาจารย์สอนถึงตรงนี้ยังอาจารย์สอนดิฟยังเคอร์ยังยังนะครับยังใช่ไหมอ๋อใช่ครับเพราะว่าเขาจะขึ้นวันพฤหัสเนี้ยครับอ๋อขึ้นพรุ่งนี้วันนี้เขาขึ้นเรื่องลิมิตครับผมอ้าวเหรออ้าวแล้วทำไมนะเขาแสดงว่าเห็นเขาสอนกราฟไปยังกราฟไปแล้วนะครับอ๋อแสดงว่าเขาสอนเขียนกราฟอยู่อ๋อโอเคได้ละพี่เอากราฟไว้ที่หลังที่เกียรติและกราฟแล้วเป็นไงงงไหมก็นิดหนึ่งครับมันจำหลายอย่างครับจำสมการเนาะพี่จำรูปแบบสมการเดี๋ยวพี่จะบอกให้เทคนิคเวลาจำคีย์เวิร์ดสำคัญถ้าเราเห็นตัวนี้เราจะรู้ว่าสมการนี้เห็นตัวนี้หรือสมการนี้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันเรื่องกราฟนะเอาพวกนี้ก่อนง่ายนี่ดิฟพวกนี้เคอร์พวกนี้ง่ายเดี๋ยววันพฤหัสนี้ไปเรียนดิฟโชว์อาจารย์เลยนะพออาจารย์ขึ้นโจทย์ปั๊บเราปุ๊บเลยดูแต่เราเข้าใจสัญลักษณ์ก่อนต่อไปนี้เราจะเขียนตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าอันนี้ให้อ่าน partial นะห้ามอ่านเคอร์เหมือนลอนน่ะเหมือนลอนน่ะเราก็จะเรียกลอนอยู่เป็นชาวบ้านธรรมดาแต่อาจารย์บอกไม่ได้ต้องเรียก national log หรือว่า log ฐานธรรมชาติอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็เคอร์พักหลักแต่ก่อนเรียกเขาห้ามพูดอ่ะอันนี้นะเคอร์แปลว่าม้วนก็คือเรามักจะพูดอย่างเงี้ยเคอร์และเทียบกับตัวไหนใช้เคอร์ถ้าใช้สัญลักษณ์ตัวเคอร์ตัวนี้ทำให้เรารู้ว่ามันหลายตัวแปรในสมการเนี่ยมีหลายตัวแปรแต่เราจะดูเฉพาะแค่ตัวที่เราเคอร์เท่านั้นเราเทียบ x เราจะดูแค่ตัวแปร x ตัวเดียวมองตัวอื่นเป็นค่าคงที่นะครับมองตัวอื่นเป็นค่าคงที่ดิฟตัวไหนดูเฉพาะตัวแปรตัวนั้นมองตัวแปรอื่นเป็นค่าคงที่ไปเลยอ่ะลองดูโจทย์นะครับหาให้หาทั้ง2ตัวเลยแล้วกันหาทั้งเคอร์เทียบ x แล้วก็เคอร์ y เอาไม่ต้องเสียเวลาเอาเขียนโจทย์เลยอันนี้ e กำลัง x กำลัง2 y นะครับแล้วก็ sin กำลัง2ตัวขัดขา sin กำลัง2 3 y มาดิฟกันคือดิฟถือว่าพวกเรามือโปรแล้วนะก็เลยเอาฟังก์ชันแบบมาเลยวุ่นวายมาเลยได้นะครับอ่ะที่ให้ดิฟเทียบ
ดิฟตัวนี้เทียบ x ครับเคอร์ตัวนี้เทียบ x ดิฟเทียบ x ครับดิฟเทียบ x ดิฟเทียบ x มอง x อย่างเดียวเลยครับดิฟเทียบใครดิฟเทียบ x มอง x หน่อย x เรามีกี่ตัวอย่างนี้นะ x คือตัวเดียวคือตรงนี้นะเพราะฉะนั้นไอ้มองตัวนี้คือมองเป็นค่าคงที่ครับมองเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นเราจะดิฟแค่ตัวนี้มองแค่ตัวนี้x อยู่ในฟังก์ชันของ exponential ใช่ป่ะคือมองเป็น e กำลัง u ครับมองเป็น e กำลัง u e กำลัง u ได้ e กำลัง u แล้วก็ดิฟ u ถูกไหมเออ e กำลัง u ดิฟ u ก็มองพี่นะไอ้นี้คือ u นะครับมองคือไอ้นี้คือ u นะก็มองไปก็ได้ e กำลัง u ก็คือเขียนไปเลยตัวเดิมแล้วก็ดิฟ uเขียนข้างในเลยได้ไหมอ่ะเขียนดิฟยูไปเลยอ่ะดิฟยูได้อะไรดิฟเอ็กนะครับดิฟเทียบเอ็กดิฟเอ็กกำลังสองได้อะไรสองเอ็กสองเอ็กโอเคจบมองวายเป็นค่าคงที่ก็คือเหมือนกับตัวแบบประกอบธรรมดาเลยไม่ได้สนใจอะไรกับมาเลยโอเคไหมเออมันง่ายอย่างนี้ดิฟตัวไหนขอให้มีสติอย่างเดียวดิฟ x นะเอ้ยเราเล็ง x อย่างเดียวเลยเราไม่สนใจตัวอื่นส่วนตรงนี้ sin กำลัง 2y เขียนเฉยๆ sin กำลัง 2 3y ก็เหมือนกับเปรียบประหนึ่งกับมันตัวเลขธรรมดามันคือค่าคงที่ธรรมดาต้องเขียนตัวเลขธรรมดาก็ต้องเขียนไว้ถูกป่ะไม่ใช่ดิฟค่าคงที่และศูนย์นะเพราะตรงนี้มีตัวแปรที่เราดิฟแล้วอยู่นี่ไอตัวนี้ก็คือเขียนเป็นตัวคูณธรรมดาเข้าใจไหมอ่ะเดี๋ยวฝึกตรงนี้ให้เยอะนิดนึงอ่ะต่อไปสมมติว่าถ้าพี่ดิฟเทียบ y ตัวนี้เลยยุ่งดิฟเทียบ y อ่ะมอง y ครับมอง y ตอนนี้ y ของเราอ่ะมันมี2ก้อนอ่ะมองออกป่ะ y ก็คือมีจุดนี้อยู่จุดนึงแล้วก็ก้อนนี้อีกก้อนนึงเป็นก้อน y ถูกมั้ยอย่างนี้มองว่ามีตัวแปร2ตัวอยู่ในรูปคูณกันต้องมองเป็นผลคูณครับผลคูณนะครับโอเคอ่ะเรามาเริ่มหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าหน้าดิฟหลังมองเลยนะดิฟหลังดิฟตัวนี้เป็นไซน์กำลัง 2u ก็มองตัวนี้เป็น u ไซน์กำลัง 2ตบกำลังก่อนนะครับตบ2มาก่อนโอเคป่ะอย่าลืมดิฟนะอินทิเกรตเรียนสอบไม่ใช่สอบอินทิเกรตมาเสร็จปุ๊บดิฟเอาตีกันมั่วไปหมดนะ 3y จะเหลือแบบนี้โอเคป่ะตบกำลังลงมาก่อนนะครับแล้วก็เหลือไซน์เหลือกำลัง1แล้วค่อยดิฟไซดิฟไซครับดิฟไซก็จะได้คอส 3y อันนี้ถ้าพี่เขียนอย่างนี้พวกเราจะงงไหมมองออกไหมมองเป็นไซกำลัง n u อย่างเงี้ยเราก็ตบกำลัง n มาก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะดิฟคอดิฟไซได้คอสอยู่แล้วก็ถึงจะไปดิฟยูถึงจะไปดิฟยูตรงนี้ถึงจะเป็น3อ่ะเอาแค่ตรงนี้ก่อนหน้าดิฟหลังนี่ทันพี่ไหมตรงนี้งงไหมมีใครงงมั่งเนี่ยคิดไงดีนึกออกไหมก็คือต้องดิฟตัวยกกำลังก่อนแล้วตรงนี้เขียนเหมือนเดิมจะเป็นไซน์เหมือนเดิมแล้วก็มาดิฟไซน์ดิฟไซน์ได้คอสดิฟคอสดิฟเสร็จเรียบร้อยก็ถึงจะมาดิฟอยู่ไซน์เล็กๆค่อยๆดิฟไปเรื่อยๆนะครับดิฟกำลัง n ดิฟไซน์ดิฟอยู่ถึงจะมาเป็นตรงนี้ไม่มีใครงงเลยเหรอโอเคงั้นไปนะบวกหลังดิฟหน้าเอานะครับหน้าดิฟหลังแสดงว่าดิฟนี่ดีมากเราผ่านดิฟกันมาดีมากนะครับหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านี่คือหลังนะครับดิฟหน้าเอาหลังเขียนหลังก่อนหลังดิฟหน้าอ่ะมาดิฟ e กำลัง x กำลัง2 y นะครับก็มองเป็น e กำลัง u ตัวนี้เป็น u เนาะก็ได้ e กำลัง u แล้วก็ดิฟ u ครับดิฟ u e กำลัง u แล้วก็ดิฟ u แต่ว่าตอนนี้เราดิฟเทียบใครต้องตั้งสติตรงนี้ดิฟเทียบ y เพราะฉะนั้น y กำลัง1 y ก็จะหายไปถูกป่ะเหลือ1ตัวนี้ก็จะเหลือ1คูณกับ x ตัวนี้จะกลายเป็น x กำลัง2ทันไหมอ
งงเปล่าพอได้เนาะขึ้นฟังก์ชันยุ่งเหยิงมาให้เลยคือแบบว่าเทียบ x ก็ดิฟที่ x เทียบ y ก็ดิฟที่ y ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับผมใช่อย่างนั้นเลยโอเคเดี๋ยวเอาทำอีกค่อยๆไปอ่ะค่อยๆดูอันแรกๆอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยคล่องยังมองไม่ค่อยออกอ่ะดูนี่นะอันนี้เขาถาม2คะแนนเขาถามเขาให้ทั้ง x ทั้ง y ทั้ง z แล้วผมก็ให้มันเป็น x y e กำลัง y z แล้วก็ลอนของ x z ครับให้เราหาอันนี้โจทย์นะคือ f by คือ x ครับนี่สมการของเรามีตัวแปร3ตัว x y z พ่นกันอยู่เนี้ยเลยครับเราจะดิฟเทียบ x ครับเราจะดิฟเทียบ x มองเลยว่า x ของเรามีกี่ตัวตอนนี้เรามี2ตัวถูกป่ะคือ x ตัวนี้กับ x ในลอนถูกไหมบอกออกป่ะไอ้2ตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาใช่ไหมเราอาจจะดึงตัวร่วมออกมาข้างหน้าก็ได้นะครับคือตรงนี้เราจะไม่ได้ไปยุ่งกับเขาเราออกมาเกะกะคือออกไปข้างนอกเลยไอ้ตัวนี้คูณอยู่ปุ๊บออกไปข้างนอกก่อนเลยคูณออกมานี้ก่อนเลยก็ได้นะครับเราก็จะเหลือตัวนี้กับตัวนี้คูณกันอยู่ก็มองเป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าบอกออกไหมหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าโอเคนะครับหน้าคือ x ดิฟหลังดิฟลอน u ก็มองไปตัวนี้เป็น u ไปเลยดิฟลอน u ก็ได้1ส่วน u แล้วก็ดิฟ u คือตัวนี้ใช่ปะดิฟ u แต่เราดิฟเทียบใครเทียบ x เพราะนั้นเราดิฟตัวแปร xดูเฉพาะตัวแปร x ที่เราดิฟอย่างเดียวกับตัวอื่นนี่คือค่าคงที่หมดก็หมดไปก็จะเหลือ1ถูกไหมดิฟในที่1ก็เหลือแซดตัวเดียวหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าดิฟ x ตัวนี้เทียบ x ก็เหลือ1โอเคถ้าตอบอย่างนี้โจทย์อาจจะแบบเอ้ยเขาจัดรูปมาให้เราแล้วเราก็อาจจะจัดนิดนึงนะครับก็ตัดหน่อยก็เหลือ1บวกด้วยลอนของ x z อย่างเงี้ยครับสนุกดิปอะหลายตัวแปรก็สนุกเพียงแต่เอาให้คุ้นก่อนให้คุ้นมีสติหน่อยว่าเราดิฟเทียบตัวแปรไหนดูเฉพาะตัวแปรนั้นไอตัวอื่นๆเนี่ยเป็นค่าคงที่หมดโอเคนะทันนะไปนะไปต่อนะเนี่ยวันนี้ดิฟได้ให้ได้ก็แจ๋วแล้ว3ข้อ3เอานะอันนี้ xy นี่ y กำลัง3 x บวกด้วย x กำลัง2ลอนของ xy ดิฟเทียบใครครับดิฟเทียบ x ดิฟเทียบ y แล้วก็ดิฟโจทย์ต้องการหาดิฟเทียบ y แล้วก็มาดิฟเทียบ x แล้วก็ y x ที่หนึ่ง
ลองทำดิไหวไหมทำสองข้อนี้ก่อนก็ได้สองตัวนี้ก่อนก็ได้ฟังก์ชันนี้มาครับดิฟเทียบ x ก็ดิฟเทียบ x ตัวเดียวตัวนี้ก็ดิฟเลยถ้าเหลืออะไรตัวนี้ก็เป็นผลคูณทำเลยทำเองดิได้ไหมหรือไปพร้อมๆกันช่วยพี่ตอบหน่อยเคอร์เทียบ x ก่อนนะครับเคอร์เทียบ x ดูไปก่อนก็ได้เริ่มต้นนะฮะเคอร์เทียบ x ดิฟเทียบ x ครับตัวหน้าจะได้อะไรครับตัวก้อนนี้จะได้อะไรดิฟเทียบ xy กำลังสามครับ y กำลังสามใช่ครับถูกต้องโอเคนะถูกต้องนะคือดิฟเทียบ x x ก็กำลังหนึ่งถูกป่ะ x มันกำลังหนึ่งอยู่มันก็จะหมดไปก็จะเหลือแค่ y กำลังสามตัวถัดไปครับดิฟเทียบ x มันจะกลายเป็นผลคูณถูกป่ะเป็นผลคูณเพราะมี x สองตำแหน่งมีลอนกับ x ตัวกำลังเพราะนั้นก็ต้องเป็นผลคูณหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าได้อะไรx กำลังหน้า x กำลังสองดิฟหลัง1ส่วน xy 1ส่วน xy แล้วก็ดิฟไส้ก็เลยเหลือ y เดี๋ยวโอเคถูกต้องครับหน้าดิฟหลังดิฟลอน u ได้1ส่วน u โอเคก็1ส่วน u u คือ xy แล้วก็ดิฟ u ดิฟตัวนี้ดิฟเทียบ x ก็จะเหลือ y ครับโอเคดีมากหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าได้อะไรลอน xy ลอน xy แล้วก็คูณกับ 2x คูณกับ 2x ถูกต้องครับอันนี้ถูกต้องโอเคพอทันไหมอันนี้ก็มาจากไหนก็มาจากหลังก็คือเขียนหลังไว้เฉยดิฟหน้าดิฟ x กำลัง2ได้ 2x ตั้งสติว่าเราดิฟเทียบ x ครับโอเคต่อเราดิฟเทียบ y ครับดิฟเทียบ y เดี๋ยวนี้นะตัวที่2เลยนะสลับสีหน่อยไม่ตีกันสีแดงดิฟเทียบ y ครับดิฟเทียบ y ได้อะไรตัวหน้าได้อะไรสอง x สาม y กำลังสองมันจะกลายเป็นสามอย่างนี้นะครับสาม y กำลังสอง x y กำลังสอง x โอเคใช่ครับถูกต้อง y กําลังตบ y ออกมาถูกป่ะตบกําลังมาลบลง x ก็เขียนประดับไว้เฉยเป็นค่าคงที่บวกด้วยตัวหลังครับผลคูณหรือเปล่าต้องดิฟผลคูณมั้ย x กําลัง2กําลัง2แล้วก็1ส่วน xy ครับแล้วก็คูณกับ x คูณกับ xจบไหมจบยังนี่ตอบว่าหลังบวกหลังดิฟหน้าครับได้อะไรดูหลังดิฟหน้าได้ศูนย์ไหมพอหน้ามันไม่ถูกป่ะจริงป่ะนี่หลังพอดิฟหน้าปุ๊บมันไม่มีถูกป่ะมันจะกลายเป็นศูนย์ใช่ไหมก็คือว่าไม่ต้องโอเคหรือมองอย่างนี้ก็ได้นะครับมองว่าดิฟเทียบ y ใช่ป่ะเราก็ต้องแบบเราต้องฝึกสตินิดเดียว y นะเฮ้ยเรามี y อยู่แค่ตัวเดียวเราไม่ต้องดิฟผลคูณเราดิฟตัวนี้ตัวเดียวได้เลยไอ x กําลัง2คือเป็นตัวคูณปกติธรรมดานึกออกไหมแต่ถ้าเราเผลอไปคิดหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟก็ได้แล้วก็ได้คำตอบเท่ากันหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าหลังดิฟหน้าหน้ามี y มั้ยไม่มีก็คือดิฟค่าคงที่ได้0มองออกป่ะอย่างนี้นะครับทันไหมทันไหมที่พี่พูดเมื่อกี้ทันนะอันนี้ถ้าเผื่อว่าเราจะจัดรูปก็ได้อยู่แล้วนะโอเคมาต่อครับเนี่ยค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวก็จะค่อยๆมันจะค่อยๆมองออกมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นดูตรงนี้นะครับตรงนี้หมายความว่าไงอ่ะ
ตัวนี้คือต้องไปดิฟครั้งที่2ถูกมั้ยแล้วดิฟต่อจากใครเออดิฟต่อจากใครอันนี้คือดิฟใครก่อนอันนี้ต้องดิฟ y ก่อนเห็นมั้ยสัญลักษณ์ที่พี่พูดตอนแรกอ่ะเพราะเดี๋ยวเราเจอสัญลักษณ์เราอาจจะไม่คุ้นเคยก็ได้อย่างเงี้ยคือต้องดิฟตัว y ก่อนถูกป่ะแล้วก็ค่อยต่อมาด้วยดิฟ x อย่างงี้นะครับดูสัญลักษณ์ให้เป็นด้วยนะไอ้ตัวนี้แสดงว่าดิฟเทียบ y ก่อนนะครับแล้วตามด้วยดิฟเทียบ x หมายความว่าเราต้องดิฟครั้งที่2ต่อจากดิฟเทียบ y ครับดิฟนี่ครั้งที่1คือดิฟเทียบ y ครั้งที่2คือดิฟเทียบ x คือเอาตัวเนี้ยสีแดงเนี่ยมาดิฟต่อจากดิฟเทียบแต่ดิฟเทียบ xครั้งต่อไปให้ดิฟเทียบ x อ่ะดิฟตัวนี้ต่อแต่ว่าดิฟเทียบ x ครับได้เท่าไหร่อ่ะดิฟเทียบ x ต่อได้เท่าไหร่งงไหมตัวนี้ต่อดิฟเทียบ x เป็น 3y กำลัง2ป่ะครับ 3y กำลัง2ใช่ครับโอเคต่อไปเฮ้ยเดี๋ยวนี้พี่จัดรูปก่อนดีกว่ามั้ยมันจะได้สวยนี่ตัดครับใช่ป่ะเราก็จะได้จัดก่อนบางทีจัดก่อนมันก็จะเอาไปทำต่อได้ไงลืมไปมันจะสวยงาม x กำลังสองส่วน y เออโอเคตัวนี้ได้อะไรคือต้องดิฟต่อจากตัวนี้โอเคต่อไปดิฟเทียบ x นะได้เท่าไหร่ตัวนี้ได้เท่าไหร่ดิฟเทียบ xอันนี้ต้องเป็นดิฟผลหารป่ะครับเราก็ดูเราจะรู้ได้ไงว่าจะดิฟผลหารหรือไม่ดิฟเราดูเราดิฟเทียบ x แต่ว่า x ของเรามีแค่ตัวบนตัวเดียวเราก็ไม่ต้องผลหารคือเราก็ดิฟตัวบนได้เลยอย่างเดียวโอเคมั้ยเริ่มมองยังเราจะดิฟผลหารก็ต่อเมื่ออะไรก็ต่อเมื่อมี x ทั้งบนและล่างข้างล่างก็มีฟังก์ชันที่เป็น x อยู่ด้วยสมมุติไซน์ x โอเคมี x กับ x และหารกันมองออกยังเราต้องพยายามค่อยมองตัวแปรมาเพราะฉะนั้นเราดิฟแค่ x กำลัง2ตัวเดียวก็คือเป็นเท่าไหร่ 2x ส่วน y ก็คือส่วนปกติเขาก็เราไม่ได้สนใจนี่เราดิฟเทียบ x พอเข้าใจมากขึ้นไหมตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่จัดรูปตัวบนนิดนึงก่อนเดี๋ยวพ่อจะไปดิฟต่อ y กำลัง3บวกด้วย y ตัด y นะนี่เกิด x บวกด้วย 2x ลอนของ xy มาดูต่อครับอันนี้คือใครดูนะอันนี้คือคืออะไรวะเดี๋ยวก่อนพี่ก็ลืมอยู่โอเคอันนี้คืออะไรอันนี้คือความหมายของมันคืออะไรมันคือดิฟ3ครั้งใช่มั้ยมันคือดิฟ3ครั้งอ๋อมันดิฟตัวนี้ว่ะดิฟ3ครั้งแสดงว่ามันดิฟใครมาแล้วมันดิฟดิฟ y มาก่อนครั้งแรกใช่ป่ะดิฟครั้งที่2ก็เป็น x ตัวนึงถูกมั้ยอย่างงี้แล้วก็แสดงว่ามันคือแบบนี้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นต่อไปก็คือดิฟต่อจากตัวนี้นั่นเองดิฟต่อจากตัวนี้ลงมาโอเคป่ะไอ้นี่มันคือดิฟครั้งที่3ไอ้นี่มันคือดิฟครั้งที่3แต่ครั้งที่3ให้ดิฟเทียบ x นี่มองออกมั้ยคือตอนแรกต้องดิฟ x ดิฟ y ก่อน1ตัวต่อไป x 2ครั้งใช่มั้ยก็แบ่งเป็น2ครั้งแบบนี้ครั้งที่2ก็คือต้องดิฟเทียบ x ครั้งที่3ก็มาดิฟเทียบ x ต่อความหมายของมันก็คือว่าเราต้องดิฟต่อจากตัวนี้นั่นเองแต่ให้เราดิฟเทียบ x ตัวถัดมาเอานี่มาดิฟต่อตัวนี้ดิฟเทียบ x ได้อะไร 3y กำลัง2 3y กำลัง2เพราะว่ามันไม่มี x จริงป่ะจริงไหมแต่ว่าเราก็จะมองเพราะมันไม่มี x แต่การที่มันไม่มี x อ่ะมันคือค่าคงที่ล้วนๆมันจะกลายเป็น0ดีแล้ว
ตรงเนี้ยคนส่วนใหญ่จะสับสนกันจริงๆเราให้เราตั้งใจว่ามันไม่มี x เลยมันก็เหมือนกับดิฟค่าคงที่เพียวๆเลยเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็น0มันต่างกันกับตัวตรงนี้อ่ะดูนะตรงนี้ดิฟเทียบ x ใช่ป่ะไอ้ y ตรงนี้ทำไมไม่เป็น0อ๋อเรามี x ให้เราดิฟมันก็เลยกลายเป็นตัวคูณธรรมดาดิฟ x ของเราตรงนี้ได้1โอเคแยกแยะดีขึ้นไหมโอเคไหมครับเข้าใจไหมนึกออกไหมคือตัวเนี้ยมันจะเป็นศูนย์หรือมันยังคงมีอยู่หรือว่ามันจะเป็นตัวคูณปกติอย่างเงี้ยเหมือนหรือเป็นศูนย์ก็ขึ้นอยู่กับมีตัวแปรที่เราดิฟอยู่หรือเปล่าถ้ามันไม่มีเลยเราจะถือว่ามันเป็นค่าคงที่อย่างเดียวเลยคือศูนย์แน่ๆ นะครับแต่ถ้ามันยังมีตัวแปรที่เราดิฟอยู่อย่างนี้ไอ้ตัวนี้จะยังคงมีเป็นตัวคูณธรรมดาโอเคเคลียร์นะฟังทันปะจบอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็จะค่อยๆดิฟไปอย่างเงี้ยต้องดิฟอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยข้อค่อยๆมองออกมากขึ้นนะครับพี่อ้อยเขียนกลับไว้นิดนึงได้ไหมครับตรง 3y กําลัง 3y กําลัง 2 นะครับว่าแบบมองเป็นค่าคงที่ธรรมดาอะไรเงี้ยพอดิฟออกมาก็ได้โอเคอ่ะได้ๆนะครับเดี๋ยวแบบพอเวลามาอ่านแล้วเดี๋ยวผมจะงงนะงงว่าเอ๊ะอะไรเป็นไงโอเคโอเคเห็นว่าอันนี้คือมองเป็นค่าคงที่ที่ไม่มี x นะมองเป็นค่าคงที่ที่ไม่มี x คือเรากำลังดิฟเทียบ x ใช่ไหมเราไม่มี x ไอเดี๋ยวเอาเขียนงี้เดี๋ยวเอาใหม่เอาไงดีวะเอาไม่มี x นะครับต้องเขียนว่าไม่มี x ไม่มี x อยู่อย่างเงี้ยไม่มี x ก็มอง y เป็นค่าคงที่มองเป็นค่าคงที่มันเป็นค่าคงที่มันเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นดิฟค่าคงที่เลยเท่ากับ0ดิฟค่าคงที่เลยเท่ากับ0แต่ต่างกันกับตัวนี้ครับต่างกันกับตัวนี้เดี๋ยวพี่ว่าต่างกันกับตัวนี้เดี๋ยวต่างกันกับตัวตรงนี้แต่ตัวตรงนี้มาเป็นตัวนี้ได้โอ้ยสีอะไรดีนี้มาเป็นนี้แต่ไอตัวหลังเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่ามี x เพราะฉะนั้นเราจะมอง2ส่วน y ตัวนี้เป็นค่าคงที่เหมือนกันมองเป็นค่าคงที่แต่ว่าก็มองตัวนี้เป็นค่าคงที่มอง2ส่วน y เป็นค่าคงที่แต่ว่าเราต้องดิฟเขียนไงดีวะให้มันแบบมองตัวนี้เป็นค่าคงที่ดิฟเทียบ x ไม่มี x ก็เลยเป็น0อันนี้มี x เราก็จะดิฟ x ดิฟ x ถูกป่ะมี x ดิฟ x เพราะฉะนั้นเราก็จะดิฟ x เพราะฉะนั้น2ส่วน y ก็เลยเป็นค่าคือมันเป็นค่าคงที่ด้วยกันทั้งคู่แต่ว่ามี x y เป็นค่าคงที่แต่ว่ามี x ดิฟแล้วเอางี้ๆดีกว่าจะเรียบเรียงคำพูดว่าจะพูดยังไงดีวะอันนี้ก็คือบอกว่า2ส่วน y เป็นค่าคงที่แต่ว่ามี x ตรงนี้มี x ทำให้เวลาเราดิฟอะดิฟแล้วอะดิฟได้นะไอ้2ส่วน y เนี่ยจึงเป็นตัวคูณเป็นตัวคูณมี x ดิฟได้เพราะฉะนั้น2ส่วน y เป็นตัว
สอนไว้จึงเป็นตัวคูณตัวเลขคูณเป็นตัวเลขจึงเป็นตัวคูณจึงเป็นตัวคูณจึงเป็นตัวคูณแต่ไอตัวนี้ดูดิลองอ่านดิรู้เรื่องป่ะ 3y กำลัง2เนี่ยก็เป็นค่าคงที่เหมือนกันแต่ว่าไม่มี x ไม่มี x ปุ๊บทำให้ดิฟแล้วดิฟค่าคงที่เป็น0เลยไม่มี x ดิฟค่าคงที่จึงเป็น0ไม่มี x โอเคทำให้ดิฟค่าคงที่เป็น0ทำให้เราดิฟ 3y กำลัง2เนี่ยเป็น0เออพอได้แล้วมั้งรู้เรื่องปะหรือเขียนไปเขียนไปยิ่งงงอ่ะเป็นอย่างนี้คือตรงนี้มองเป็นค่าคงที่แต่ว่าตรงเนี้ยประเด็นคือมันไม่มี x นี่ประเด็นสำคัญคือเราต้องคืออยากให้รู้ว่ามองเป็นค่าคงที่เนี่ยประเด็นหนึ่งแล้วมองเป็นว่ามันเป็นค่าคงที่ที่ไม่มี x เพราะฉะนั้นดิฟค่าคงที่จึงเป็น0แต่อันนี้ก็เป็นค่าคงที่แต่ว่ามี xนะที่มี x เราก็เลยดิฟได้ไอ้ตัวนี้จึงเป็นตัวคูณปกติโอเคไหมเพราะฉะนั้นดิฟค่าคงที่จึงเป็น0โอเคที่ไม่มี x ที่มี x ดิฟได้ตัวนี้จึงเป็นตัวคูณโอเคได้แล้วมาดูรู้เรื่องหรือเปล่านะที่รู้เรื่องแล้วอ่ะไปลองดูข้ออื่นๆอีกนิดนึงนะอีกสักนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวพี่หาโจทย์ที่เป็นยากข้อ4นะครับ z เท่ากับ x บวก1แล้วก็ log ของ1บวกด้วย x y กำลังที่ y ตัวเดียวนะลบ3เท่ากับอะไรวะ3ส่วน5อ่ะโอเคให้เราหาอะไรหาเคอร์ Z ให้เราหาเคอร์กำลัง 2Z by เคอร์ XY อ่ะโอเคอย่างนี้ดิฟใครก่อนครับให้เราหาตัวนี้มีฟังก์ชันมาให้เรา1ตัวและให้เราหาตัวนี้ครับโอเคไหมไอ้นี่คือเราก็ต้องดิฟเทียบ y ก่อนใช่ปะเออเวลาทำอย่างนี้เราต้องดิฟเทียบตัวแปร y ก่อนเห็นไหมดูตัวแปรดิฟเทียบ y ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปดิฟเทียบ x อ่ะดิฟเทียบ y เราก็มองก่อนมองสแกนเลยก้อนนี้เป็นก้อนเนี่ยมันคูณกันใช่ไหมก็มองเป็นก้อนเดียวกันมี y แค่ตัวเดียวอะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมองไอ้นี่เป็นอะไรไอ้ตัวนี้เป็นค่าคงที่ที่มี y อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นตัวคูณปกติคือยังต้องเขียนมันเป็นศูนย์ไม่ได้เข้าใจใช่ไหมแบบที่เขียนให้ดูเมื่อกี้เราก็มองตัวนี้เป็นลอน u ครับดิฟเทียบ y คงไหมได้อะไรx บวก1คูณกับ ln ใช่ไหมโอเคส่วนใช่ x
บวก1 x บวก x เอ้ยเดี๋ยวนะไอ้ x บวก1คูณกับอะไรคูณกับมองเป็นลอน u เลยลอน u อิฟลอน u เลยมองออกไหมหรืองงแน่เลยวะเนี่ยอิฟเทียบ y นะอิฟเทียบ y ก็ดูโอเคมองออกป่ะไอ้นี่คือค่าคงที่ไปไอ้ y เนี่ยมีอยู่แค่ตัวเดียวคือตรงนี้เพราะฉะนั้นมองก้อนเนี้ยอยู่ในฟังก์ชันของลอนก็มองเป็นลอน u มองก้อนนี้เป็นตัวแปรไปเลยครับลอน u ก็จะได้1ส่วน u โอเคป่ะอ่ะแล้วก็ดิฟ u ที่อยู่ข้างในโอเคมั้ยอ่ะดิฟ1ได้0ใช่มั้ยเพราะว่าไม่มีดิฟเทียบ y ต่อไปดิฟตัวนี้ดิฟเทียบ y ตกกำลังลงมา x นี่เป็นค่าคงที่ก็มองเป็นลบ3ส่วน5 x y กำลังตรงนี้ก็ต้องลบลงอีก1ถูกไหมเวลาดิฟกำลังต้องลดลงก็คือลบ5ส่วน5ก็เป็นลบ8ส่วน5อ่ะทันไหมให้ตัวนี้ครับก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้นั่นแหละออกไหมอันนี้ก็คือศูนย์ไปงงไหมเนี่ยอันนี้งงไหมหรือทำได้แล้วมอง y นะครับปิดเทียบ y นะก็มองเป็นลอน u ตัวเดียวนะครับก็1ส่วน u นะแล้วก็มาดิฟ u ก็คือเอาตัวนี้ดิฟไส้ตัวนี้นะดิฟค่าคงที่ตัวนี้ธรรมดาเลยคือศูนย์ก็ว่าไปดิฟตัว y ต่อตัวนี้นะx ก็คือเป็นตัวค่าของที่วางเฉยดิฟตัว y ก็ตกกำลังลงมาเห็นไหมลบ3ส่วน5แล้วตัวเองก็ลดลง1ก็เลยเหลือลบ8ส่วน5โอเคไหมครับเดี๋ยวฟังก์ชันยากเกินไปเลยวะนั่นแหละทันปะต่อไปครั้งที่2ต่อไปนะครับคือให้ดิฟเทียบ x ดิฟเทียบ y ไปแล้วต่อไปดิฟเทียบ y ตรงนี้ไปแล้วนะต่อไปให้ดิฟต่อตรงนี้ครับดิฟต่อลงมาแต่ดิฟเทียบ x สัญลักษณ์เวลาเราเขียนเราก็จะเขียนอย่างนี้ดิฟเทียบ x ต่อจากดิฟเทียบ y ครับดิฟต่อจากตัวนี้ดิฟเทียบ y เอ้ยดิฟเทียบ x เรามองก่อนว่าตรงนี้เรามี x กี่ตัวโอ้โหบานเลยมองออกไหมว่าโอ้โหว่า x เรามีข้างบนก็มีทั้ง2ตัวข้างล่างมีอีกตัวนึงเอางี้เดี๋ยวจัดรูปก่อนดีกว่าอย่างงี้ให้จัดรูปก่อนพี่จัดรูปก่อนอย่างงี้จัดให้ดูสวยก่อนอันไหนที่ไม่เป็น x อ่ะดึงออกมาข้างนอกสิเกะกะ3ส่วน5 y กำลังลบ8ส่วน5นะครับส่วนอันนี้พี่เอา x คูณเข้าไปเลยเอา x คูณไปในวงเล็บก็จะเหลือ x กำลัง2บวก x ส่วนด้วย1บวก x y กำลังลบ3ส่วน5เหมือนเดิมโอเคอย่างนี้งงไหมจัดรูปแบบนี้งงป่ะโอเคดูนะไอ้ตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ x ใช่ไหมดึงออกมาโน่นเลยออกมาข้างหน้านี่เลยแล้วไม่ไปเกะกะเขาก็จะเหลือ x กับตัวนี้มันคูณกันใช่ไหมพี่กระจายคูณเข้าไปเลยมันจะได้เป็นบนไปเลยอันนี้เป็นล่างต่อไปดิฟเทียบ x x ก็มีทั้งบนและล่างก็ต้องดิฟเป็นผลหารล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลัง2โอเคไหมเนี่ยล่างดิฟบนอ่ะก็เขียนไปล่างพี่อ๋อครับไอ้ก้อนหน้ามันไม่เป็นศูนย์ครับอันไหนนะไอ้ลบสามส่วนห้าต้องเป็นศูนย์ไหมครับไอ้เนี่ยเหรอใช่ครับต้องเป็นศูนย์เลยครับรวมวายเลยไอ้เนี่ยเหรอไอ้ตั้งก้อนเนี่ยนะเดี๋ยวอันนี้พี่จัดรูปนะยังไม่ได้ดิฟวันนี้จัดรูปคือมันคูณกันใช่ไหมมันคูณกันพี่ก็เอามาไว้ข้างหน้าแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยก็คืออันนี้คูณนี้ก็เป็นตัวนี้ดิฟเทียบ x ก็เป็นศูนย์หรอนี่ไงตอน x ให้เรา
ตอนบรรทัดถัดมาไอ้บรรทัดล่างสุดเราดิฟไอ้ตรงเนี้ยเหรอใช่ครับไม่เป็นศูนย์ไม่เป็นศูนย์เพราะว่านี่ไงมันมีไอ้เนี่ยมันคูณไอ้เนี่ยคือมันถ้ามันมีเครื่องหมายบวกลบแยกโอเคมันจะเป็นศูนย์แต่ตอนนี้เนี่ยมันคูณกันอยู่หมายความว่ามันยังมีตัว x ให้เราดิฟไงเราจะดิฟเทียบ x มันมีตัว x ตัวนี้ให้เราดิฟไงแต่อันนี้ก็มองเป็นตัวคูณอะมองออกปะเหมือนเราดึงค่าคงที่ออกไปเหมือนดึงค่าคงที่เอางี้ดีกว่าพี่ว่าอาจจะมีคนสับสนตอนแรกตอนอย่างอ่ะนี่ๆลองเดี๋ยวพี่ลองกำหนดตัวเดี๋ยวลองเห็นความแตกต่างจากตัวนี้นะเดี๋ยวสมมติพี่กำหนดนะพี่ต้องการจะดิฟตัวนี้เทียบ x มองนะตรงนี้เป็น5ตรงนี้เป็น y ตรงนี้เป็น 5x กำลัง2ตรงนี้เป็น y x กำลัง2y อ่ะอย่างนี้ดูสิอ่ะตัวนี้ได้อะไรตัวนี้ได้อะไรของ y ค่อยดิฟเทียบ x ใช่ดิฟค่าตัวนี้เป็นอะไร0ดิฟตัวนี้เป็นอะไร0อ่ะทำไมนี่เป็น0นะเพราะมันไม่มี x อยู่เลยจริงป่ะมันจะกลายเป็น0แล้วก็0แล้วตัวนี้ก็กลายเป็น 2yx เหมือนกันกับตัวเมื่อกี้นี้เลยไอตัวเมื่อกี้นี้เนี่ยของพี่ก้อนข้างหน้าน่ะมันก็เป็นตัว y คูณสมมุติอย่างนี้ใช่ป่ะ3 8 ส่วน5สมมุติแล้วมันมีก้อน x อยู่คูณอยู่ตรงนี้สมมุติอะไรก็ช่างแบบนี้อ่ะสมมติแบบมันก็เทียบได้กับเคสนี้นี่มันเป็นอย่างนี้ก็คือไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกับค่าคงที่คูณอยู่มันก็ยังคูณอยู่แต่เราก็ดิฟตัวนี้ไงออกไหมโอเคไหมโอเคยังก้อนนี้ก็เหมือนไอ้นี่ก้อนนี้ก็เหมือนกับก้อน x ที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะดิฟเทียบ x ไอ้ตัวนี้เห็นไหมก็คูณกันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับเราเอาอะไรอะ y อะเขียนอยู่ตรงนี้ใช่ไหม y เป็นค่าคงที่แล้วตรงนี้ก็คือดิฟ 2x มอง y เป็นค่าคงที่เขียนคูณธรรมดาแล้วก็ดิฟตัวนี้เหมือนกันกับตัวนี้ที่พี่จะได้พี่ก็ต้องเขียนตัวนี้ไว้ค่าคงที่แล้วก็ดิฟตัวนี้ดิฟตัวที่อยู่ในนี้เป็นตัว x โอเคยังโอเคครับโอเคนะอ่ะเนี่ยพยายามมองตัวนี้นี่คือไม่มี x เลยแต่ถ้ามี x อยู่อะไรเงี้ยอันนี้ตัวแปรมันทำให้เราตาลายมองเหมือนดึงตัวร่วมออกมาปึ๊บออกมานี่เลยก็กลายเป็นค่าคงที่ไปอ่ะดิฟตัวในนี้กันครับดิฟตัวนี้เทียบ x นะก็ต้องดิฟผลหารเพราะมี x ทั้งข้างบนและล่างล่างดิฟบนก็จะได้เป็น 2x บวก1นะครับบวกลบบนดิฟล่างลบบนดิฟล่างดิฟล่างได้แหละดิฟเทียบ x ใช่ไหมครับก็จะกลายไปเป็น0บวก y กำลังลบ5ได้ลบ3ส่วน5ก็จะได้แค่ y กำลังลบ3ส่วน5พอดิฟเทียบ x ใช่ป่ะตัว x มันก็หมดไปก็จะเหลือนี่ออกมาทันไหมส่วนด้วยล่างกำลัง2เพียงแค่แบบขอสติว่าเอ้ยดิฟเทียบตัวอะไรอยู่แล้วก็เน้นไปที่ตัวนั้นมองตัวอื่นเป็นค่าคงที่อ่ะก็จะได้ตรงโอเคก็มีแต่แค่แบบนี้เนี่ยก็คือแค่ฝึกดิฟตรงนี้ให้ได้ก็โอเคแล้วโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่เขียนเอาไว้ตรงนี้อีกหน่อยนึงว่า
เอาไว้ตรงทฤษฎีตรงนี้หน่อยว่าดิฟเทียบตัวไหนเออเดี๋ยวเวลาไปอ่านจะได้อ่านได้หลักการก็คือดิฟเทียบตัวไหนดิฟเทียบตัวไหนก็ให้ดูเฉพาะตัวนั้นนะดิฟเทียบตัวไหนก็ดิฟเฉพาะตัวนั้นดิฟเฉพาะตัวแปรตัวนั้นดิฟเทียบตัวไหนมองตัวอื่นมองตัวแปรอื่นแปรไหนให้มองตัวแปรอื่นเป็นค่าคงที่เขียนนี้ดีกว่าสมูทกว่าดิฟเทียบตัวแปรตัวไหนให้ดิฟเทียบตัวไหนให้มองตัวแปรอื่นเป็นค่าคงที่เป็นค่าคงที่โอเคดิฟเทียบ x ก็มอง y เป็นค่าคงที่ดิฟเทียบ y ก็มอง x เป็นค่าคงที่แปรอื่นเป็นค่าคงที่โอเคนะครับอีกนิดนึงไหวไหมเนี่ยผมแม่งได้เลยแม่แต่คนอื่นผมไม่รู้เหมือนกันอีกสักหน่อยไหนๆก็ฝึกไปแล้วก็ฝึกไปเดี๋ยวไปเรียนกับอาจารย์อ่ะในห้องในคลาสก็น่าจะเข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้นอันนี้ครั้งแรกที่เจออาจจะดูนั่นหน่อยนะอย่างนี้แล้วก็บวกด้วย1ส่วน2ของลอนของ x กำลัง2บวกด้วย4 y กำลัง2อ่ะอึลอนหาอะไรบ้างให้หาลอนนะอ่ะข้อนี้สุดท้ายก็ได้curve f by curve x curve f by curve y ทำได้เยอะ curve f กำลัง2 by curve x กำลัง2อ่ะอันนี้6คะแนนดีของเก่าเคยอันนี้เลยครับฟังก์ชันนี้ไล่ไปครับดิฟเทียบ x ก็ดิฟเทียบตัวไหนให้ดูเฉพาะแค่ตัวนั้นมองตัวอื่นเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นมองดิฟแค่ x อย่างเดียวครับมอง y เป็นค่าคงที่อย่างนี้ก็คือดิฟโอเคไหมอันนี้มี x อยู่ถูกไหมแต่ x มันอยู่ในคอสเพราะฉะนั้นเราต้องดิฟคอสดิฟคอสได้ลบไซน์ลบไซน์ u เขียนไปก่อนแล้วค่อยดิฟ u ดิฟเทียบ x ครับไซน์ได้อะไรดิฟ x ส่วน y ได้อะไร x ส่วน y ก็จะได้แค่1ส่วน y เออมองออกไหมหรือหลุดกันไปแล้วมีเพื่อนยังมีเพื่อนได้อยู่นะนี่คือดิฟเทียบ x นะเราก็มองดิฟเทียบ x ใช่ป่ะ x ก็หายไปเป็น1ถูกไหมก็เหลือ1ส่วน y นี่ไงโอเคยังก็ต้องมอง x ต่อไปดิฟตรงนี้อัน1ส่วน2ตัวเลขก็เขียนเหมือนเดิมมองตัวนี้มี x อยู่ในฟังก์ชันของมองก้อนนี้ทั้งหมดเลยเป็นอยู่ในฟังก์ชันของลอนเพราะฉะนั้นต้องดิฟลอนดิฟลอนลอนอยู่ก็ได้1ส่วน uแล้วดิฟ u ดิฟ u ได้อะไรสอง x บวก 4y มา2ครับดิฟเทียบ x เออ2 x เอาเฮ้ยบวก 4y กำลัง2มีป่ะบวก0บวก0เออโอเค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 นี่ถูกต้องค่อยๆฝึกอันนี้อย่าเผลออย่าเผลออย่าเผลอเพราะมันไม่มี x อยู่เห็นไหมมันโคละก้อนมันมีขั้นด้วยบวกก็ตัดไปเลยก้อนนี้
ต่างหากไม่มี x อันนี้เป็น0ป่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมันเป็น 2x อย่างเดียวหรือเปล่าไม่มีกันมา2เออใช่ใช่ครับก็โอเคโอเคตบมาปุ๊บเหลือ x กำลัง1โอเคครับทีนี้เราเลดูจริงๆจะตอบเลยก็ได้แต่เลดูแล้วเฮ้ยมันมีดิฟ x ครั้งที่2เดี๋ยวมันดิฟต่อเดี๋ยวจัดรูปก่อนเดี๋ยวจะได้เอาไปดิฟต่อแล้วสวยๆโอเคนะก็ตัวนี้ก็จะได้เป็นลบ1ส่วน y แล้วก็ sin x ส่วน y ตัวนี้2ตัดได้ใช่ป่ะตัวหลังนี่2ตัด2ก็จะเหลือ x ส่วนด้วย x กำลัง2บวกด้วย 4y กำลัง2โอเคได้แล้ว1คำตอบต่อเลยไหมต่อตัวนี้ต่อกำลัง2ไปเลยนะครับต่อ2ไปเลยดีกว่าไอ้นี้หมายความว่าไอ้ดิฟทำตัวนี้ก่อนเลยก็ได้พอดิฟ x ต่อครั้งที่2คือดิฟต่อจากดิฟ x มาโอเคมาดิฟต่อกันก็ดิฟเทียบ x นะดิฟเทียบ x นะครับต้องตั้งสติตัวนี้นิดนึงดิฟเทียบ x ดิฟต่อจากตัวนี้ก็ดูมี x เปล่ามีมี x x อยู่ในไซน์เพราะนั้นก็ต้องดิฟไซน์ครับดิฟไซน์ซึ่งไอตัวตรงนี้เนี่ยก็มองเหมือนแบบเขียนปกติเหมือนค่าคงที่เพราะเราจะสนใจแค่ตัว x มี x อยู่เราต้องเขียนแต่ถ้าไม่มี x อยู่เลยไอนี่คือ0แยกออกนะถ้ามี x เราเขียนไว้ครับแล้วดิฟไซน์ u ได้ cos u โอเคไซน์ u ได้ cos u แล้วก็ดิฟไซน์ครับดิฟไซน์ u ได้ cos u แล้วก็ดิฟไซน์ดิฟ u ตัวนี้ด้วยดิฟเทียบ x ก็จะเหลือ1ส่วน y โอเคทันไหมเข้าใจไหมเนี่ยต้องไล่ตรงนี้ออกมาให้ได้นะครับแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเอาคะแนนให้ได้ตีคะแนนตื้นตีตื้นออกมาให้ได้จากอินทิเกรตนะอ่ะตรงนี้นะครับดิฟไซน์ได้คอสออกมานะแล้วก็ดิฟยูตรงนี้อีกดิฟเทียบ x ก็เลยเหลือแค่1ส่วน y ไปต่อต่อไปก้อนนี้ดิฟเทียบ x ครับเอ้ามี x ทั้งบนและล่างอย่างนี้ต้องดิฟผลหารโอเคป่ะมี x ทั้งบนและล่างโอเคนะอ่ะไปดิฟผลหารเขียนยาวๆไว้ก่อนล่างดิฟบนล่างดิฟบนอะไร1ป่ะลบบนดิฟล่างแล้วล่ะ 2x ครับเท่าไหร่นะ 2x แล้วมีบวก4อะไรหรือเปล่าบวก 4y นี่บวก 4y 2ไม่มีไม่มีนะอย่าเผลอถูกต้องไม่มีถูกแล้วนะก็คือดิฟเทียบ x ใช่ไหมก็คือดู x กำลัง2ดิฟตรงนี้มีไหมล่ะดิฟล่างไม่มี x เลยถ้าไม่มี x เลย x 0ไปโอเคต่อไปมาดูล่างส่วนล่างกำลัง2ครับทั้งหมดยกกำลัง2จบแล้วแค่นี้เราอาจจะจัดรูปสวยๆก็ได้1ส่วน y กำลัง2cos x ส่วน y แล้วก็บวกด้วยอันนี้พี่ก็กลายเป็นอะไรถ้าคูณไอ้นี่มันจะกลายเป็น 2x กำลัง2ถูกไหมเป็นลบ 2x กำลัง2มันจะมาเคลียร์กับไอ้ตัวนี้ได้นะทำรวบไปเลยเนาะก็จะกลายไปเป็น 4y กำลัง2ลบกับ x กำลัง2โอเคก็เลยไอ้ y มันเป็นบวกก็เลยเอามาเขียนข้างหน้าแล้วไอ้ตัวนี้ลบกันได้ก็เหลือลบ x กำลัง2โอเคครับก็จะตอบแบบนี้อันนี้คือดิฟครั้งที่2นะครับต่อไปมาดิฟเทียบ y curve f by curve y คุณจะไปหรือยังดิฟเทียบ y ดิฟเทียบ y ครับเราก็มาดูใช่ป่ะดิฟเทียบ yดูตัวไหนดูเริ่มจากโจทย์นะเราจะดิฟเทียบ y ดูตัวนี้ครับ y อยู่ในคอสถูกไหมแสดงว่าเราต้องดิฟคอสก่อนนะมองตัวนี้เป็น u คอส u ก็ได้ลบ sin u ครับแล้วก็ดิฟ u
เอาแล้วตอนนี้ดิฟยูจะกลายไปเป็นอะไรเนี่ยเป็น x ครับเออดิฟยูจะกลายเป็นอะไรเป็น x เฉยใช่ไหมเฮ้อมันจะกลาย y มันยังมีมันนี่อย่างนี้นี่เป็นกำลังลบหนึ่งเขียนอย่างนี้ก็ได้ดิฟเทียบ y อ่ะถูกป่ะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าดิฟเทียบ y มันเป็นหนึ่งไปเลยไม่ใช่นะไอ้นี่มัน y มันหารอยู่มันเลยกลายไปเป็น y กำลังลบหนึ่งนี่อ้าวเลยกลายไปเป็นตัวนี้นะดิฟยูคือดิฟตัวนี้แล้วดิฟเทียบ y ใช่ป่ะกบกำลังมาไปยุ่งอ่ะยุ่งเนาะเป็น xy กำลังลบ2ทันพี่ไหมทันป่ะอันนี้โอเคยังเก็ตยังเก็ตครับโอเคนะโอเคนะดูนะดิฟเทียบ y โอเคดีแล้วดิฟเทียบ y ก็เป็นส่วนนะครับแต่ y มันเป็นส่วนไงพี่ก็เลยเอาขึ้นมาข้างบนก่อนเป็น y กำลังลบ1แล้วค่อยดิฟก็ค่อยตกกำลังมาก็เป็นลบสมองตัวนี้โอเคไปต่อนะครับบวกด้วย1ส่วน2ต่อไปจะดิฟตัวนี้ดิฟทิป y เอา y อยู่ในลอนเพราะฉะนั้นต้องดิฟลอนก่อนลอน u ดิฟลอน u ได้1ส่วน u แล้วก็ดิฟ u ได้อะไรอ้าว u คือตัวนี้ดิฟทิป y ได้อะไรครับได้8 y ได้8 y โอเคสุดยอดใช้ได้เพราะตรงนี้ไม่มี y ถูกไหมเราถ้ามีบวกลบอ่ะคือเราก็ดิฟเรียงตัวดิฟตัวนี้ก่อนไม่มี y ไม่มี y เลยเป็น0ตัวนี้มี y ก็ตกกำลังมาเป็น8 y โอเคป่ะดีมากจับนิดนึงลบลบตัวนี้เป็นบวกส่วนด้วย y กำลัง2นี่อย่างนี้สวยกว่าอย่างนี้เห็นไหมไอ้ดีมัน y กำลังลบ2นะเอามาเป็นส่วนข้างล่างแล้วตัวนี้ก็ตัดได้เหลือ 4y มี x กำลัง2บวกด้วย 4y กำลัง2โอเคก็จะตอบอย่างนี้ครับก็จัดเสร็จพี่ว่าคือจริงๆมันเหลืออีกหน่อยเดียวถ้าเราเรียนกันอีกฝนใช่ไหมมันก็จะพอดีแต่ว่าเราก็จะตึงๆหน่อยหมายว่ามันก็จะมีกราฟด้วยแล้วก็มีเรื่องอื่นด้วยอะไรแบบนี้แต่ถ้าอีก2หนเราก็พี่ก็อาจจะแบ่งเป็นช็อตสั้นๆคือวันนี้อาจจะเรียนสักนิดนึงชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะโอเคจบเรื่องกราฟพอเลยแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องนี้อะไรเงี้ยประมาณนั้นเดี๋ยวอาจจะปรึกษากับ FR เขาอีกทีนึงเนาะอาจจะ2ครั้งย่อยๆนะอาจจะครั้งนิดๆอาจจะซอยก็ได้พี่จะได้ไม่ต้องอัดเกินไปพี่อ๋อฟังถึงพอดีโอเคอาจจะซอยหน่อยก็ได้คือมันจะได้เป็นกลัวจะแน่นเกินแล้วมันก็จะอัดเด็กก็จะมึนจากเรื่องแรกมาเรื่องสองต่อเลยจะมึนนิดนึงแล้วก็อีกนิดนึงคือทีนี้ไอ้ตรงอินทิเกรตไม่แน่ใจว่าพวกเราอ่ะทำกันได้ไหมถ้ายังไงก็เดี๋ยวถ้าเผื่อมีรอบที่อะไรนะปรับคะแนนอะไรตรงนั้นนะก็ใครมีแคปเอาไว้ก็เหมือนเดิมมาให้ดูกันได้แล้วเดี๋ยวก็จะได้ทำตามคิดว่าระบบข้อสอบคงจะเป็นแบบเขาก็เป็นแรนดอมคือจะมีหลายๆนั่นแหละคือสุ่มออกมาอีกคือเราก็มีสิทธิ์ที่เราอาจจะโดนข้อเดิมแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะไปโดนข้ออื่นของเพื่อนเหมือนกันประมาณแบบนั้นก็ได้มีโอกาสได้ฝึกโอเคไปฝึกเพิ่มเติมนะครับคิดว่าเดี๋ยวไปเรียนกับอาจารย์ก็จะพอมองให้พอมองออกมากขึ้นโอเคเนาะงั้นวันนี้ก็เท่านี้นะพี่ออยขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับอย่าลืมไปทบทวนกันด้วยนะครับครับครับผมด้วยสต็อปเรคคอร์ดไว้นะครับ